السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال.วันอูดุบิลลาฮิมินฮาลิอัลินนาร์อัมมาบะอ์ดุมุสตะฟาวิยะที่รักและเคารพครับนั่งอยู่ที่เคหสถานบ้านมุสตะฟาแห่งนี้นะครับบนความโปรดปรานขั้นสูงสุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้ทรงประทานให้แก่สถาบันของเรามุสตะฟาวิยะที่รับชมสัญญาณธรรมะนะครับสัญญาณแห่งรัศมีความสุขไม่มีปัจจัยไม่มีตัวแปรอื่นใดนะครับที่ศาสนาสอนเอาไว้ในการที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณแล้วก็เสริมสร้างพลังศรัทธาให้มีความใหม่สดเสมอแข็งแกร่งนอกเสียจากคือการรับฟังธรรมะของศาสนาอยู่เป็นประจำขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานความร่มเย็นเป็นสุขนะครับสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่มุสตะฟาวิยะทั้งสองภาคส่วนความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องถ่องแท้แล้วก็สุขงอมตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการริสกีที่ฮาลาลที่สุจริตนะครับที่สะอาดบริสุทธิ์ชอบด้วยพระทัยของอัลลอฮ์ชอบด้วยหลักการของอัลลอฮ์เป็นประโยชน์ต่อตัวของมุสตะฟาวิยะเองครอบครัวของพวกท่านนะครับแล้วได้จุนเจือแบ่งปันในเส้นทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเชิญเอาไว้ทุกคำพรที่ผมกล่าวมานี้ขอให้ได้ประสบกับคณะนักศึกษาของสถาบันอัลมุสตะฟาวิยะนะครับทั้งสองภาคส่วนโดยทั่วท่วนกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราหยุดไป2สัปดาห์ก่อนผมจะออกอากาศเนี่ยนะครับก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนวันนี้ท่านผู้อำนวยการเพิ่งจะแจ้งว่านักศึกษานะครับจากทางบ้านสอบถามมาว่าเราหยุดไปไหนมา2สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับคือตรงกันกับงานสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี3วัน3คืนนะครับซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ด้วยจึงต้องทำการหยุดอันนี้เนื่องมาจากสถาบันอัลมุสตะฟาวิยะถือเป็นโครงข่ายขององค์กรนี้อยู่แล้วนะครับเราหยุดกันทุกปีอยู่แล้วแจ้งให้ได้ทราบนะครับว่าคราใดก็ตามที่ไม่เห็นมุสตะฟาวิยะออกอากาศขอให้ทราบและตระหนักเลยนะครับเราไม่เคยหยุดเพราะขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยนะครับเป็นกิเลสข้อหลังๆประการหลังๆเลยที่หากอัลลอฮ์จะทดสอบซึ่งพวกเราก็ขอดุอานะครับหากอัลลอฮ์จะทรงทดสอบก็ขอให้พระองค์ทดสอบมุสตะฟาวิยะให้ช้าที่สุด
คือเรื่องขี้เกียจเนี่ยเราหยุดเพราะว่างานสมาคมวุฒิสมานกับประกอบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้วิทยากรถูกอัลเลาะห์ทดสอบให้ป่วยหน่อยนะครับป่วยหน่อยก็กำลังฟื้นฟูสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับทุกท่านตามปกติมุสตะฟียะที่รักจดจำอย่างนี้เลยนะครับไม่มีเหตุการณ์อันใดที่ถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆแล้วท่านจะไม่เจอการถ่ายทอดสัญญาณในวันศุกร์เวลา 19:30 นนะครับทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราประกาศก่อนนะครับบอกให้ทุกท่านทราบด้วยเป็นเกียรติมากผมเจอนะครับทุกมุสตะฟียะหลายท้องถิ่นหลายที่นะครับแล้วก็ใช้คำว่าติดตามชมอยู่ตลอดหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยคณะเพื่อนครูด้วยกันเองเป็นเกียรติมากและทำให้รู้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการสถาบันท่านรองผู้อำนวยการสถาบันและวิทยากรทั้งหมดนะครับทุกคาบวิชาได้ทำไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าเลยอันดับหนึ่งคือทำแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้ทำสำเร็จนั่นว่าเรื่องหนึ่งแล้วนะครับแต่อัลลอฮ์ส่งเสียงสะท้อนผ่านกลับมาให้เราได้ทราบด้วยนะครับว่าเนื้องานของเราเนี่ยมันบรรลุในความตั้งใจอย่างที่เราตั้งใจกันเอาไว้ไม่ได้อะไรนะครับต้องการจะไปเอากุศลผลบุญในภพหน้าอาคิเราะห์แล้วก็อีกนิดนึงนะครับไม่ต้องขออนุญาตผมที่ว่าขออนุญาตนำคำสอนไปเผยแผ่ต่อไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนำไปแสดงเทศนาธรรมสำหรับบางท่านซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้เทศนาธรรมประจำชุมชนด้วยนะครับหรือในระดับคุณพ่อของครอบครัวที่จะนำไปบอกภรรยาจะนำไปบอกลูกต่อเมื่อคำสอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์เราไม่สงวนลิขสิทธิ์มันเป็นวิทยาทานอยู่แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเอาละครับเราอยู่ในเนื้อหาต่อเนื่องนะครับคุณาขึ้นบทเรียนใหม่พอดีใช่ไหมครับกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ท่านผู้ประพันธ์ตำราอัญเชิญมาก็คือบาบุลอัมรีบิอาดาอิลอามานะอันนี้คือหัวข้อใหญ่ก่อนนะครับก็คือบทที่ว่าด้วยเรื่องการสั่งการให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือมีความรับผิดชอบคือเรื่องอัลอามานะในภาษาอาหรับท่านอิหม่ามอันนะวะวีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมานะครับอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุลอามานาติอิลาอะห์ลิฮาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงบัญชาการพวกท่านให้ปฏิบัติการความรับผิดชอบที่มีไว้เนี่ยส่งคืนสู่เจ้าของคืออามานะเนี่ยเราใช้กันทับศัพท์แต่รู้ไหมครับว่าอามานะเนี่ยเป็นคำใหญ่มากแล้วเดี๋ยวในพระพจนานะครับในคำสอนเนี่ยจะมีระบุเอาไว้เลยว่าเรื่องที่ถูกเก็บที่อัลลอฮ์ทรงเก็บทรงริบไปเนี่ยตั้งแต่ยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระองค์ท่านยังมีพระชนมายุอยู่เลยมีลมหายใจคือเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่คืออามานะเนี่ยถูกทยอยเก็บตั้งแต่ยุคที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีพระชนมายุอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นมุสตะฟะวียะพึงตระหนักเลยนะครับว่าเราอยู่ในยุคการที่ห่างไกลมาจากยุคที่ดีที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่ายุคทองคำเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าอัซซะมานุซซะฮะบีเนี่ยก็คือยุคที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงประกาศศาสนาทรงมีพระชนมายุทรงมีลมหายใจอยู่นะครับที่เขาบอกว่าลมหายใจที่อัครสาวกได้ใช้เนี่ยสูดลมหายใจร่วมกันกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงวินาทีเดียวเนี่ยรัศมีเป็นร้อยๆปีเลยนะครับผุดขึ้นในดวงใจบังร้อมะคือเทียบกันไม่ได้เลยอัครสาวกเนี่ยแม้จะมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องความโปรดปรานที่พระเจ้าให้มาแต่การที่พวกเขาได้สูดลมหายใจได้อยู่ร่วมกลิ่นไอกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่เพียงอยู่เห็นพระพักของพระองค์เนี่ยนะครับรัศมีในดวงใจเนี่ยก่อเกิดเป็นรัศมีสว่างสวยเป็นร้อยร้อยปีนะครับแต่เรื่องอามานะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเริ่มถูกริบถูกทยอยเก็บตั้งแต่ยุคของพระองค์ท่านแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงสำคัญมากอย่างผมนึกพระพจนานุกรมได้บทหนึ่ง
เราใช้อารัมภบทในการเข้าสู่บทเรียนเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสั่งในพระมหากัมภีร์นะครับนี่ผมทวนเร็วๆเท่านั้นแต่จริงอัลลอฮ์ทรงบัญชาการพวกท่านให้ปฏิบัติการความรับผิดชอบที่พวกท่านมีคืนสู่เจ้าของคืออามานะเนี่ยมันต้องเกิดจากบุคคลสองฝ่ายคราวนี้อามานะเนี่ยถ้าจะแบ่งในเชิงรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือมีอามานะระหว่างเรากับพระเจ้านั่นก็เรื่องหนึ่งกับอามานะระหว่างเราต่อเพื่อนมนุษย์คราวนี้การที่พระเจ้าทรงสั่งการว่าให้ปฏิบัติการความรับผิดชอบที่มีคืนสู่เจ้าของก็แปลว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็มีอามานะที่ต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าคืนสู่เจ้าของก็คือพระองค์อันนี้ก็ฮักกุลลอฮ์ต่อมาอามานะที่ปฏิบัติคืนสู่เจ้าของที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้แหละครับในเชิงรายละเอียดในเชิงรายละเอียดผมนึกถึงพระพจนาตบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมัซฮับชาฟีอีเนี่ยมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีอีเนี่ยใช้เป็นหลักฐานในเรื่องทำไมคำสมรสเนี่ยคำนิกาเนี่ยบางยีมัดเคยสงสัยไหมทำไมเขาใช้แค่เพียงสองคำเท่านั้นคืออิงกะกับตัสวีดอังกะตุก้าเนี่ยผู้ที่กล่าวคำเสนอในการสมรสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นวลีด้วยตนเองเนี่ยหรือเป็นวลีที่ได้รับการมอบหมายมาเนี่ยทำไมศาสนาใช้สองคำนี้เท่านั้นอังกะตู้กับซาวะจะตู้คือจริงๆใช้คำหนึ่งคำใดก็เป็นนั้นใช้ได้แต่นี่ใช้สองคำเลยซาวะจะตู้เนี่ยนะครับแปลว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านเป็นสามีของนี่คำแปลก่อนคำแปลก่อนคือการนิกาเนี่ยลูกตันอับดอมวัลจัมอูเนี่ยตามหลักภาษานี่ดึงมาให้หมดเลยนะครับเนี่ยจะเข้าสู่เรื่องอามานะเดี๋ยวจะไปดูว่าภรรยาเนี่ยเป็นอามานะสามียังไงการสมรสเนี่ยตามหลักภาษาเนี่ยแปลว่าการรวมไว้ใกล้ๆแปลว่ารวบไว้ชิดๆอับดอมวัลจัมอูแต่ตามหลักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอัรรอมลีท่านอิหม่ามอิบนุฮะจัรอัลไฮตามีท่านปรมาจารย์อัชรบีนีอัลคอติบนิยามไว้ตรงกันหมดเพราะว่าครูคนเดียวกันนะครับเป็นลูกศิษย์3คนที่มีครูคนเดียวกันก็คือท่านอิหม่ามซะกะรียานอันซารีท่านนิยามการนิกาว่าอักดุนยะตะดอมมะนุอิบาฮะตะวัตอินบิลัฟซิอิงกาฮินเอาตัสวีจินเอาตัรจะมะติฮิมาคือข้อตกลงการนิกาเนี่ยแปลว่าข้อตกลงนะครับอักดุนยะตะดอมมะนูที่มีนัยยะควบรวมอิบาฮะตะวัตอินมีนัยยะเป็นข้อตกลงที่มีนัยยะควบรวมอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กันได้นี่ดูความหมายก่อนเพราะฉะนั้นในเวลาที่เจ้าบ่าวเขารับนิกาแล้วเนี่ยเวลาที่วะลีเขาอีจาบไปเนี่ยนะครับมันเป็นข้อตกลงที่มีนัยยะว่าศาสนาจะอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กันโดยถูกต้องยะตะดัมมะนุอิบาฮะตะวัตอินบิลับซิอิงกาฮินด้วยการใช้ถ้อยคำว่าอิงกะซึ่งแปลว่าสมรสแต่งงานเอาตัสวีจินซึ่งแปลว่าทำให้เป็นคู่สมรสกันหรือเป็นสามีภรรยากันเอาตัรจะมาติฮิมาหรือคำแปลของมันทั้งคู่ก็คือถ้าจะแปลไม่ใช้คำภาษาอาหรับว่าซาวะจะตุอังกะตุทำไมต้องสองคำนี้ผมกำลังตั้งคำถามให้บังรอมัดรู้เนี่ยแล้วใช้คำอื่นได้ไหมเช่นอาบาตุก้าไม่ได้มัลลักตุก้าไม่ได้ฉันขอมอบลูกสาวของฉันไปเป็นกรรมสิทธิ์ให้ท่านปกครองจะมาบิดมาดัดมาแต่งตรงไหนใช้ไม่ได้หมดเลยเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งพูดถึงเรื่องอามานะนี่แหละครับแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานด้วยในเรื่องการที่คำอีจาบหรือคำเสนอในการสมรสจะต้องเป็นคำว่าอิงกากับตัสวิชเท่านั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าอิตตะกุลลอฮฟินนิซาพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของสุภาพสตรีมีสักกี่คำสั่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสั่งการให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำสั่งโดยอิงพระองค์อ้างอิงพระองค์ว่าอิตตะกุลลอฮะฟินนิซะจ
จงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องสตรีจงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องสตรีแปลว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายจะต้องกลัวเพราะกลัวอัลลอฮ์จึงต้องมากลัวเรื่องสุภาพสตรีทั้งหมดด้วยอิตตะกุลลอฮะฟินนิซาฟะอินนะกุมอะคัสตุมูฮุนนะบิอามานาติลลาตรงนี้แหละครับเพราะแท้จริงพวกท่านทั้งหลายหมายถึงท่านรอซูลสนทนากับบุรุษสนทนากับคุณตะรมะซีแท้จริงพวกท่านทั้งหลายอะคัสตุมูฮุนนะจะยึดเอาพวกนางทั้งหลายหมายถึงสุภาพสตรีเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์ผมจะต้องไปพูดที่จังหวัดกระบี่เนี่ยพูดเรื่องสตรีเนี่ยผู้เป็นเบื้องหลังนะครับสตรีผู้นำชัยชนะมาให้แก่บุรุษที่เป็นเบื้องหน้าเนี่ยทุกความสำเร็จของบุรุษจะต้องมีสตรีที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่เป็นเบื้องหลังเสมอเนี่ยท่านรอซูลใช้คำว่าฟาอินนะกุมอะคอสตูมูฮุนนบีอามานะติลลาพวกท่านทั้งหลายเอาสตรีเนี่ยนะครับเอาภรรยาเคียงข้างพวกท่านเนี่ยเอาไปในฐานะเป็นอามานะของอัลลอฮ์เอาความรับผิดชอบจากพระเจ้าตรงลงมาเลยนะครับบีอามานะติลลาท่านรอซูลจึงสั่งการไว้อันดับหนึ่งก่อนว่าเมื่อจะรับเอาอามานะของอัลลอฮ์ไปเนี่ยสำหรับคนหนุ่มเนี่ยนะครับเมื่อต้องการจะมีชีวิตคู่ต้องการจะเคียงข้างมีบุคคลเคียงข้างกายเคียงข้างชีวิตซึ่งก็เป็นคำสั่งของศาสนาด้วยนะครับและเป็นคำเชิญเนี่ยฟัสตะฮลัลตุมฟูรูจฮุนนะบิกะลิมาติลลาพวกท่านจงทำให้สตรีนั้นเป็นที่ฮาลาลแก่พวกท่านเป็นที่อนุญาตจับมือได้นะครับจับมือถือแขนได้มองกันได้เนี่ยต้องมีตัวทำให้ฮาลาลต้องมีเหตุปัจจัยทำให้อนุญาตบิฟัสตะลันตุมฟูรูจฮุนนะบิกะลิมาติลลาด้วยการใช้ถ้อยพระคำของอัลลอฮ์เท่านั้นคราวนี้ถ้อยพระคำของอัลลอฮ์ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมีอยู่สองคำนั่นเองอิหม่ามชาฟีอีจึงวินิจฉัยนะครับว่าองค์ประกอบของการสมรสเนี่ยจากห้าประการประการที่5คืออัลอีจาบวัลกอบูลจะต้องมีคำเสนอและคำสนองโดยที่คำเสนอนั้นจะต้องเป็นคำว่าอังกะตู้ฉันสมรสคุณกับซาวะจะตู้ฉันทำให้คุณเป็นคู่สามีภรรยากันสรุปนะครับสตรีและบุรุษต่างก็เป็นอามานะซึ่งกันและกันเป็นอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับชีวิตมันมึงจึงไม่ได้จบแค่เพียงสมรสกันโดยถูกต้องแล้วก็ผ่านระยะครองคู่มากี่ปีเบื่อกันฮัจยาสิติฮาวาบอกไม่เคยเบื่อมันคืออามานะนะครับที่อยู่เคียงข้างเราไปตลอดแล้วก็ได้กุศลผลบุญด้วยเอาละครับอีกองค์การหนึ่งก็คืออินนาอารัตนัลอามานะอัลสมาวาติวัลอัรดิวัลจิบาลฟะอะบัยนาอันยะฮ์มิลนาฮาวะอัชฟักนามินฮาวะฮะมะลาฮัลอินซานูอินนะฮูกานะซะลูมันญะฮูลานะครับอันนี้ก็คืออีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเล่าให้พวกเราฟังว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้มอบอามานะแก่ฟ้าดินและภูผาทั้งหลายคือเป็นของใหญ่หมดเลยนะครับเนี่ยฟากฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างแผ่นดินที่อัลลอฮ์สร้างภูผาสิงขรบรรพตอันนี้เขาเรียกคำไวยพจน์กันภูผาภูเขาสิงขรบรรพตแปลความหมายเดียวกันหมดก็แปลว่าภูเขาเนี่ยแหละเป็นของที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นนะครับเป็นของที่มีความหนักแน่นมั่นคงอัลลอฮ์นำอามานะไปเสนอให้แก่พวกมันเนี่ยนะครับฟะอะบัยนาพวกมันปฏิเสธในการที่จะรับคำว่าอามานะนี่หมายความว่าบนสภาวะการที่พวกเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับในคำตัฟซีรเนี่ยคืออัลลอฮ์จะสร้างสติปัญญาใส่ไว้อัลลอฮ์จะสร้างสติปัญญาสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเนี่ยมีอยู่3ได้แก่มาลาอิกะห์ญินแล้วก็มนุษย์มีสติปัญญานะครับมีสติปัญญาคราวนี้ในพระองค์การเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยนะครับผ่านพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายผ่านท่านรอซูลท่านสุดท้ายเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกพระองค์ทรงนำเสนอเรื่องความรับผิดชอบให้แก่ฟากฟ้าแผ่นดินแล้วก็ภูผา
บรรพตสิงขรเนี่ยแต่พวกนี้ปฏิเสธก็คือหมายความว่าพระองค์จะสร้างสติปัญญาใส่ไว้คือภูเขาจะรู้เรื่องแผ่นดินจะรู้เรื่องนะครับมีสติปัญญาเนี่ยไม่มีอะไรเกินพระอำนาจอัลลอฮ์นะครับทำไมทำตาแป๋วๆกันไอตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่บอกให้รู้ว่าพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทรงไร้ขีดจำกัดถ้าพระองค์จะสร้างสติปัญญาใส่ไว้ในภูเขาทุกลูกบนโลกใบนี้แล้วพระองค์ก็จะให้มันมีอามานะคือจะมอบความรับผิดชอบให้มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามฟ้าก็เหมือนกันสร้างสติปัญญาใส่ไว้ให้ดินก็เหมือนกันแผ่นดินทั้งหมดสร้างสติปัญญาใส่ไว้ให้แล้วก็มอบความรับผิดชอบอัลลอฮ์ทรงเล่าว่าพวกเหล่านี้ปฏิเสธข้อเสนอของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยภูเขานี่มันใหญ่โตขนาดไหนท่านคิดดูกันแล้วกันนะครับมันตั้งตระหง่านมีความมั่นคงมีความยิ่งใหญ่มากเป็นงานสร้างอันอัศจรรย์ที่มนุษย์บางทีชมในประเทศไทยแล้วก็ไม่พอต้องเสียค่าเครื่องบินนะครับไปชมภูเขาที่ประเทศอื่นๆที่ภูมิภาคอื่นๆเพื่ออยากจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ว่าอัลลอฮ์สร้างภูเขาไว้ไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าจะมีสติปัญญาแล้วมีความรับผิดชอบเรื่องเดียวมันยังไม่เอาเลยครับขั้นครามนี่อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าอิชฟากพวกมันขั้นครามมากในการที่ต้องมารับผิดชอบอะไรคือมันขออยู่เป็นภูเขาไปอย่างนั้นไร้ความรู้สึกไร้สติปัญญาดีกว่าครับอัลลอฮ์สั่งให้ทำอะไรก็ทำก็ยืนหยัดไปผุกร่อนไปตามกาลเวลาฟากฟ้าก็ไปถึงเวลาที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้มันฉีกขาดต้องการให้มันพังพินาศก็วันกิยามะปฏิเสธหมดเลยอิชฟากขั้นครามแต่อัลลอฮ์ทรงเล่าให้ฟังว่าวะฮะมะละฮัลอินซานแต่มนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ชอบรับอามานะไว้มากที่สุดชอบที่จะรับผิดชอบชอบที่จะรับภาระไว้ที่ตัวเองพระองค์ท่านจึงตรัสว่าอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูลาทันทีที่ใครคนหนึ่งคิดจะรับผิดชอบอะไรนะครับคิดจะรับภาระอะไรให้ตนเองถ้าไม่ทำตามนั้นก็จะเป็นซอลูมันเป็นผู้อยุติธรรมแล้วก็ญะฮูลันเนี่ยหมายถึงไม่มีความรู้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งพิษภัยให้แก่ตนเองเอาละครับพระวจนะบทที่หนึ่งอันอบีฮุไรรอตรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลคือลองนึกอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้านั่นนะครับเวลาเนี่ยนี่คอดียาลองนั่งนึกดูสิครับนิกอดียาพูดออกมาเนี่ยเจอกันกี่โมงพอนิกอดียาบอกว่าเจอกัน14นาฬิกานิกอดียาพูดอามานะออกไปเนี่ยคำเบิ่มเลยนะครับ14นาฬิกามันเป็นตัวตนมันเป็นมูลค่าของคนเลยนะครับใครนัดผมแล้วก็ไม่ตรงเวลาเนี่ยจริงๆผมเคืองมากเลยเดี๋ยวมาหาอาจารย์อันนี้ไม่ได้ตำหนินะครับเดี๋ยวใครที่เคยคือแล้วนัดทำไมแล้วลงเวลาทำไมบอก11นาฬิกา11โมง20แล้วยังไม่มาเลย11นาฬิกาเนี่ยผมมาเตรียมตัวตั้งแต่10โมงครึ่งผมเตรียมตัวตั้งแต่10โมงครึ่งหรือในอันนี้ในกรณีจะมาหาแต่ถ้าผมต้องออกเป็นฝ่ายออกไปหาเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการนะครับมันต้องมีการเตรียมการมากอามานะจะถูกริบไปจนกระทั่งเดี๋ยวนะครับในพระวจนะท่านรอซูลว่าไว้เจ็บมากศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันจะเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนเป็นรอยตุ่มบวมๆความที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งที่ตนเองผูกมัดอะไรไว้กับบุคคลอื่นเนี่ยเหมือนเป็นรอยตุ่มบวมๆที่เกิดขึ้นเวลาที่เรากดทับอ่ะเวลาเรากระแทกนะครับกับอะไรที่มันไม่ได้เจ็บมากหรอกแล้วก็โดยระบบของร่างกายใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการเป็นรอยบวมขึ้นมานี่เรียมลองกดอุ้งมือนี่เรียมแรง
กดค้างไว้กดค้างไว้แล้วเอาขึ้นเนี่ยจะเป็นรอยแบบเนี้ยอันนี้อุปมาอุปไมยว่าต่อไปอมานะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยวตัวพระพุทธเจ้าจะใช้ถ้อยคำที่สละสลวยกว่าเอาแค่เรื่องเวลาเนี่ยถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยนะครับเรากล้าจะมอบหมายภารกิจใหญ่ๆให้คนคนนั้นจริงๆหรือครับผมฝากมุสตาฟาวียะให้คิดเอาแค่เรื่องเวลาเนี่ยนะครับมันต้องเตรียมการยกเว้นฉุกเฉินอันนี้มันไม่ใช่ฉุกเฉินมันกลายเป็นมาตามเวลาจนติดเป็นกิจนิสัยจนติดเป็นกิจนิสัยผมฝึกหนักมากเลยนะครับนักศึกษาที่เดินตามใกล้ตัวเนี่ยฝึกหนักมากนัดเรียน9โมงมา9โมง1วินาทีผมยังตำหนิเลยผมจะมานั่งรออยู่ที่หน้าตำราแล้วเนี่ยเรื่องของผมแต่ที่นัดไว้คือ9นาฬิกาทุกวันนี้เรียน9โมง8โมง20ถึงบ้านผมกันหมดละจะมานั่งทำอะไรก็ตามแต่อาจารย์ฟารุกอาจารย์นลิปเนี่ยมันเป็นราศีของบุคคลครับผมมันเป็นสง่ามันเป็นความสง่างามประจำตัวบุคคลแล้วลองดูครับเนี่ยนัดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเทคำใช่ไหมคุณตรมซีคำรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเตรียมจะเทเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอะไรประมาณนี้เอาละดูนะครับพระวจนะบทที่หนึ่งเล่าจากท่านนบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ ตะอาลา อันนะ รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กอลทวนหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณอาสาว่าจริงๆต้นนี้จบไปแล้วนะนะครับเพราะมีแค่2ต้นเท่านั้นในบทเรียนหลักนะครับอีกต้นหนึ่งก็ยาวเลยมี3ต้นนะครับมี3ต้นเล่าจากท่านนบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ ตะอาลา อันนะ รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กอลเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราก็คุยเรื่องนิสฟุชะบานสักนิดนึงนะครับหนึ่งรอบปีมีครั้งหนึ่งนะครับรื้อฟื้นกันทบทวนกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าอายะตุลมุนาฟิกิซะลาซุนเครื่องหมายหรือสัญญาณนะครับสัญลักษณ์ของคนมุนาฟิกเนี่ยมีอยู่3เครื่องหมายในพระวจนะบทนี้นะครับหลักวิชาอุซูลุลฟิกหรือวิชาประมวลวิธีพิจารณาความตัวบทคือตัวบทเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลแล้วจะได้ความเข้าใจสุทธิเลยนะครับจะต้องมีกระบวนวิชาซึ่งนักปราชญ์เขาทำไว้นะครับเขาทำไว้ทั้งหมดการที่จะมาแปลพระพจนะตามคำแปลภาษาอาหรับเลยเนี่ยไม่อนุญาตนะครับศาสนาไม่อนุญาตจะต้องแปลโดยการอธิบายความของนักวิชาอัลฮะดีษด้วยเพราะว่าเขาจะใช้คำอธิบายในการแปลเนี่ยผ่านกระบวนวิชาประมวลวิธีพิจารณาความมามีเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้เจตนารมณ์คำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคลาดเคลื่อนไปพอเจตนารมณ์คำสอนคลาดเคลื่อนไปก็จะไปเข้าข่ายคำปรามาสที่ท่านรอซูลพูดเอาไว้นะครับว่าบุคคลใดกล่าวเท็จต่อตัวข้าพเจ้าเขาคนนั้นจงสำรองที่พำนักในขุมนรกได้เลยคือแปลหะดีษผิดไปจากเจตนารมณ์เพราะฉะนั้นในเวลาตกครูเขาแปลหะดีษกันเนี่ยขอให้มุสตาฟาวียะตระหนักด้วยนะครับว่าเขาจะต้องไปดูตำรามาแล้วไม่ใช่มาแปลตามศัพท์จะต้องมีนักหะดีษสักหนึ่งคนรับรองคำแปลของตกครูท่านนั้นๆเพราะว่าตกครูท่านใดก็ตามไม่มีสิทธิ์จะมาแปลพระพจนะตามความหมายในเชิงภาษาแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับผมใช้คำอธิบายของท่านอิหม่ามอิบนุอัลลานอัสซิดดีกีเจ้าของตำราดะลีลุลฟาลิฮินในการอธิบายความพระพจนะให้ฟังเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกำชับไว้เข้มข้นทีเดียวว่ามังกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันอินนัลกะซิบะอะลัยยะไลซะกะกะซิบินอะลาอะฮดินแท้จริงการกล่าวเท็จการพูดปดถึงตัวข้าพเจ้าจะไม่เหมือนกันกับการพูดเท็จถึงตัวบุคคลใดทั้งสิ้นหมายความว่าเวลาเราจะพูดเช่นผมไม่ได้พูดแล้วบางยีมัดบอกว่าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการพูดเท็จถึงสมมุติอย่าทำหน้าเสียใจตัวอย่างว่าผมเนี่ยพูดแต่จริงๆผมไม่ได้พูดแต่นี่ถ้าบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดเนี่ย
พระองค์ท่านจึงเตือนไว้นะครับสำทับไว้เข้มข้นเลยว่าการพูดเท็จถึงตัวข้าพเจ้าจะไม่เหมือนการพูดเท็จถึงคนอื่นคนใดใครสักคนมังกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันใครกล่าวเท็จถึงตัวข้าพเจ้าโดยจงใจฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารเขาคนนั้นจงสำรองที่พักในขุมนรกได้เลยคราวนี้คำว่ากล่าวเท็จต่อตัวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการเขาก็แบ่งหนึ่งกล่าวเท็จก็คือกุขึ้นมาในเรื่องที่พระองค์ท่านไม่ได้พูดเลยจริงๆกับสองเรื่องนั้นน่ะพระองค์ท่านพูดจริงแต่แปลเจตนารมณ์พูดไปเองในเจตนารมณ์ซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มีเจตนารมณ์อย่างนั้นกับสามอ่านสระผิดอันนี้นักไวยากรณ์เขาขอเข้ามาร่วมด้วยว่าการอ่านสระพระพจนานุสผิดไปเป็นการกล่าวเท็จต่อท่านรอซูลท่านรอซูลอ่านสระดอมมะละมุชอันมาอ่านสระฟัตตาเรียกว่ากล่าวเท็จเพราะว่าสระที่ท่านรอซูลอ่านคือสระดอมมะไม่ใช่สระฟัตตาตกลงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่บริโภคให้สบายใจความรับผิดชอบเป็นของสถาบันอัลมุสตะฟาวียะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเครื่องหมายของมุนาฟิกเนี่ยของคนกลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกเขาเรียกคนอุปนิสัยเป็นยาพิษเนี่ยอุปนิสัยเป็นยาพิษคำศัพท์เนี่ยผมได้มาจากการอ่านมากๆอ่านกว้างๆคนยุคนี้เขาใช้คำว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยเป็นยาพิษท็อกซิกคือเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบโกหกก็ยังชอบจะอยู่นั่งสนทนาแล้วก็ฟังอยู่เรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบบิดพริ้วสัญญาก็อยู่จะให้ความไว้วางใจแล้วก็มอบนะครับมอบความไว้วางใจให้ไปทำงานให้ไปทำภารกิจรู้ว่าเป็นคนชอบบิดพริ้วทำอะไรก็ทำไม่สำเร็จก็ยังอยู่จะมอบหมายภารกิจให้ไปทำอยู่นั่นนะครับอันนี้ใครผิดใครถูกกลไกจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับกลไกจะต้องทำการเปลี่ยนท่านรอซูลบอกว่าเครื่องหมายของคนกลับกรอกเนี่ยมีอยู่3ประการ1อิซาฮัดดะซะกะซะบะเวลาพูดจะโกหกเรื่องโกหกเนี่ยมีพระพจนะอยู่บทหนึ่งผมชอบมากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกอัครสาวกถามว่าอัจจะบุนุอัลมุมินมุมินน่ะขี้ขลาดได้มั้ยกลัวได้มั้ยสถานการณ์ที่มันน่าหวาดกลัวเหลือเกินการสู้รบบางทีเนี่ยนะครับนักรบจำนวนน้อยกว่าศัตรูเนี่ยมีอัศวินคือมีทหารม้าทหารม้าเนี่ยเขาทรงประสิทธิภาพมากทหารราบเนี่ยมักจะสู้ไม่ได้ถามท่านนบีกันตรงๆเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเราเนี่ยขี้ขลาดได้ไหมผู้ศรัทธาขี้ขลาดได้ไหมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าไงทราบไหมครับขี้ขลาดได้คนเรากลัวได้ไม่เคยกลัวเลยไงครับสถานการณ์เอาของจริงพูดเนี่ยไม่ใช่ศาสนาไม่ได้สอนให้บ้าระห่ำนะครับไม่ได้สอนให้เป็นคนบ้าระห่ำนะครับคำว่ากล้าหาญคือกล้าหาญให้มันถูกกับเรื่องถามท่านรอซูลตรงๆพระองค์ท่านก็ตอบตรงๆได้ผู้ศรัทธาหวาดกลัวได้ขี้ขลาดได้ต่อมาพระองค์ท่านอายะบุคอลูอัลมุมินมุมินขี้เหนียวได้ไหมมีเป็น10ล้านนั่นแหละอย่าไปแปลกใจนะครับเนี่ยของจริงคำสอนเมื่อเข้าใจโดยตกผลึกมีเป็น10ล้าน20ล้านนี่แหละ200ยังไม่อยากทำบุญเลยมีได้ไหมได้เหมือนกันใช้เยอะเขาจะบอกว่าช่วงนี้ใช้เยอะ200ก็ไม่อยากให้แล้วอย่าว่าแต่พันหนึ่งเลยขี้คลาดได้ไหมท่านรอซูลตอบได้ขี้เหนียวได้ไหมคือภาษาไทยเขาวางไว้อย่างนั้นไอ้เนี่ยมันไม่รู้จะใช้คำอื่นยังไงให้ไพเราะกว่านี้ก็ขี้ขลาดนะครับแล้วก็ขี้เหนียวเนี่ยก็คือตรณีได้แต่พอพระองค์ท่านถูกถามว่าอายักซิบุลมุมินมุมินโกหกได้ไหมนบีบอกไม่ได้โกหกนี่มันปั้นขึ้นมาเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ความเป็นบรกัตมันน้อยลงอ่ะทุกวันเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ฟังรู้ทั้งรู้ว่าคนพูดเป็นคนโกหกแต่ยังชอบฟังเรื่องโกหก
พาตัวเองหลุดพ้นออกมาให้ได้นะครับอัลมุสตะฟาวียะคนโกหกรู้ก็รู้ว่าพูดเรื่องโกหกโกหกจนกระทั่งแยกระหว่างความจริงกับความเท็จจะไม่ออกแต่คนฟังครับศาสนาจะเอาตรงคนฟังเครื่องหมายของคนหน้าไหว้หลังหลอกคือเมื่อเวลาพูดก็จะโกหกก็คือไม่ตรงต่อความเป็นจริงอะไรที่ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องอนาคตเขายังไม่เรียกว่าโกหกนะครับเขาเรียกว่าเดาเขาเรียกว่าเดาพูดเรื่องอนาคตซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือเปล่าอันนี้อัลลอฮ์ก็สั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าเดาอย่าทึกทักเอาเองแต่อะไรถ้าเกิดขึ้นไปแล้วแล้วพูดไม่ตรงบางทีเนี่ยนะครับโกหกเนี่ยเขาเรียกโกหกแบบไม่มีความอายเลยทั้งที่เหตุการณ์เนี่ยรู้มาด้วยกันเนี่ยยังนั่งโกหกเจอความจริงนั้นมาด้วยกันนะครับคู่สนทนายังเลือกโกหกแต่คนฟังได้อันนี้ขออัลลอฮ์คุ้มครองอย่าคบหาสมาคมจะลากท่านไปสู่ความอับปางในทางการดำรงชีวิตแล้วก็การมีชีวิตที่มีความสง่างามตามหลักการที่ศาสนาต้องการด้วยถ้าชอบคบอยู่กับคนโกหกเครื่องหมายนะครับเนี่ยนี่ฟากก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านเจอเรื่องโกหกมาเยอะนี่ไงอัลลอฮ์อําพรางไม่ให้ท่านรู้ความจริงเพื่อให้ท่านเจอแล้วเจ็บปวดกับบางครั้งพระองค์ท่านก็เฉลยให้เลยว่าเนี่ยโกหกมูฮัมหมัดกําลังโดนโกหกอยู่คราวนี้พวกเราเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงว่ามันเกิดขึ้นตรงกับไม่ตรงเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะพบเจอกับความเจ็บปวดของการโกหกไปแล้วเชิญครับอันนี้เขาเรียกอัลกะซิบุนนาฟิอะศาสนาอนุญาตดีแล้วครับคำถามอย่างเงี้ยคือโกหกที่เป็นคุณูปการแต่นิยามของเขาต้องชัดเจนนะครับคุณาคือโกหกเพื่อให้เกิดความประนีประนอมกันเพื่อให้คู่กรณีที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยคืนดีกันหรือโกหกเพื่อจะปรุงแต่งอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับให้มีพัฒนาการในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเช่นสามีโกหกภรรยาโกแหมทั้งบ้านดูอยู่ว่าเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งใจฟังผมให้ดีด้วยสามีโกหกภรรยาเพื่อจะปรับปรุงภรรยาให้มีพัฒนาการทางด้านศาสนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพื่อทำให้ชีวิตคู่เนี่ยนะครับมีความหอมหวานแล้วก็ชื่นมื่นเนี่ยตัวอย่างเขาก็ยกไว้ในตำราเนี่ยเขายกไว้เช่นตำราของอิหม่ามอัสซูยูตีเนี่ยเช่นภรรยาเนี่ยเป็นคนทำอาหารไม่อร่อยเป็นคนทำอาหารไม่อร่อยแต่อยากจะทำเพื่อให้สามีเนี่ยนะครับได้มีความชื่นใจว่าได้ทำอาหารไม่ซื้ออาหารให้ทานเขาทำมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขามาบอกก่อนท่านจะมีกุศโลบายในการไม่เป็นไรหรอกอย่าเหนื่อยเลยก็ว่าไปแต่จริงๆคือท่านไม่อยากทานเพราะว่ามันเปลืองวัตถุดิบด้วยแต่เขาไปทำมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยสุนัตเขาให้โกหกนะครับสุนัตเลยเพื่อถนอมน้ำใจก่อนเป็นยังไงมั่งอร่อยไหมบังยูซุปนี่ขอดียาก็ให้สามีเนี่ยนะครับทั้งที่ความจริงคืออะไรก่อนตอบสิความจริงคืออะไรก่อนความจริงคือไม่อร่อยนั่นน่ะคือความจริงถ้าพูดความจริงก็ได้พูดความจริงก็ได้ครับก็ไม่บาปแต่มันเสียน้ำใจสุนัตเขาจึงให้พูดเท็จเนี่ยก็พูดเท็จว่าแหมนี่ถ้าเกิดลดเค็มลงอีกนิดนึงนะจะอร่อยกว่านี้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเตาเรียหลักการก็จะมีเขาก็เรียกว่าพูดความจริงอ้อมๆก็ได้กับในกรณีโกหกแล้วก็เป็นการพัฒนาปรับปรุงก็จะมีไม่กี่เรื่องหรอกครับเนี่ยทำให้คนทะเลาะกันแล้วกลับมาคืนดีกันนะครับแล้วก็สามีภรรยาเนี่ยภรรยาชอบแต่งตัวแบบนี้ในสีสันมันอาจจะฉูดฉาดไปนะครับเขาถามว่าสวยไหมเราก็ถ้าเป็นสีนี้จะสวยกว่าอย่าไปตอบเลยว่าไม่สวย
คราวนี้ถ้าไม่มั่นใจต้องโทรถามตัวครูก่อนนะครับอย่าไปวิเคราะห์เองเดี๋ยวจะกลายเป็นโกหกที่ไม่ใช่โกหกที่ถูกศาสนาอนุญาตครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปปรุงแต่งแล้วก็เป็นคำโกหกที่ยังคงติดอยู่ในเรื่องการโกหกที่ก่อให้เกิดโทษต่อมาเครื่องหมายประการที่สองว่าอิซาวะอะดาอัคลาฟาเมื่อสัญญาก็จะบิดพริ้วเนี่ยทำไม่ได้สัญญาแล้วก็จะอัคลาฟาจะบิดพริ้วและประการที่สามว่าอิดะตุมินาคอนาเมื่อได้รับความไว้วางใจจะหักหลังคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโดนมาหมดแล้วสัปดาห์นู้นน่ะก่อนที่จะหยุดไปเนี่ยผมเคยอธิบายนะครับว่ารากศัพท์ของคำว่ามุนาฟิกเนี่ยมาจากคำว่านาฟักซึ่งแปลว่าอุโมงค์นาฟกุลเนี่ยแปลว่าเจาะทะลุถึงกันและกันคนเราในเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยเคยนึกไหมครับว่าอีกฝั่งนึงเป็นยังไงถ้าสมมติเราไม่เคยเข้ามาก่อนนะถ้าเข้าไปแล้วตันเนี่ยแปลว่านั่นเป็นทางเข้าทางเดียวไม่มีทางออกแต่ถ้าหากว่าเจาะเข้าทางหนึ่งแล้วก็ทะลุออกอีกทางหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างไรรากศัพท์ของมุนาฟิกเนี่ยมาจากคำว่าอันนะฟักซึ่งแปลว่าเจาะทะลุนะครับเป็นอุโมงค์มีสองด้านแล้วคราวนี้เอาบังยูซุฟลองนึกเอาคนที่บังยูซุฟไม่รู้ว่าอีกด้านหนึ่งเขาเป็นยังไงเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนมุนาฟิกนะครับมุนาฟิกมะดีนะห์เนี่ยพระองค์ท่านเจ็บปวดมากเวลาอยู่ต่อหน้าก็จะบอกพระองค์ท่านคือรอซูลของเราพระองค์ท่านคือศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาพวกเราเสียชีวิตตายแทนพระองค์ท่านได้แต่เวลาท่านนบีจะให้ออกรบเวลาจะอยู่ข้างหลังบอกใครจะไปกับมุฮัมมัดให้มุฮัมมัดพาไปตายก็ไปพวกเราจะออกตัวทีหลังอะไรประมาณแบบเนี้ยคราวนี้สรุปนะครับในพระวจนะบทนี้มี3แล้วไปเกี่ยวกับเรื่องอามานะตรงไหนก็ดูครับเครื่องหมายของมุนาฟิกเนี่ย3ประการเนี่ยเป็นอามานะหมดเลยคือ1คำพูดเนี่ยเมื่อไม่สามารถรักษาคำพูดได้เมื่อพูดไม่ตรงต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอามานะในเรื่องคำพูดสำคัญมากนะครับต่อมาคำสัญญาที่ให้ไว้เมื่อบิดพริ้วไม่รักษาสัญญาที่เป็นไปนะครับก็ไม่มีอามานะแล้วก็ประการสุดท้ายเมื่อได้รับความไว้วางใจและหักหลังนะครับหักหลังประเด็นก็คือจำนวนนับไม่ก่อให้เกิดข้อมูลสุทธิพระพจนะบทนี้ว่าเครื่องหมายมี3นะครับในบางพระพจนะจะบอกว่ามี4ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะครับเนี่ยเจตนารมณ์ของคำสอนมัซฮับชาฟีจึงถือว่ามัฟฮูมอดัดนะครับไม่ถือเป็นหลักฐานตามหลักการศาสนาเพราะในบางพระวจนะท่านรอซูลอาจจะพูดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วเนี่ยว่าเป็นมุนาฟิกเนี่ยมากกว่า3คุณลักษณะนี้อย่างเช่นต้นหนึ่งท่านนบีใช้คำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรบะอุนมังกุนฟีฮีกานะมุนาฟิกอนคอลิซอนวะมังกานัตฟีฮีคอสลาตุมมินฮุนนาการนัดฟีฮิคอสลตุมมินันนิฟาคัตตายาดาฮามีอยู่4ประการเนี่ยต้นนี้ใช้4ประการมีอยู่4ประการหากบุคคลใดมีเครื่องหมายทั้ง4นี้ครบอยู่ในตัวพระองค์ท่านใช้คำว่าการนัมูนาฟิกอนคอลิซอนคนคนนี้เป็นมูนาฟิกมืออาชีพว่ามังการนัดฟีฮิคอสลตุมมินฮุนนาบุคคลใดมีประการ1ประการใดจาก4ประการนี้อยู่ในตัวการนัดฟีฮิคอสลตุมมินันนิฟาคัตตายาดาฮาเขาคนนั้นเป็นมุนาฟิกมือสมัครเล่นตราบจนกว่าจะละทิ้งพฤติการเหล่านั้นให้ได้ต้นนี้ใช้4แต่3เครื่องหมายเหมือนกันเลยอิซาฮัดดะซะกะซะบะเวลาพูดจะโกหกวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะเวลาสัญญาจะบิดพริ้วทำไม่ได้วะอิซาอาฮะดะกอดะรอถ้าเวลาได้รับความไว้วางใจก็จะพริ้วนะครับก็จะหักหลังก็จะไม่รักษาพันธสัญญาแล้วก็ว่าอิดาคอซมาฟาเจโรแล้วเวลาทะเลาะเบาแว้งกับใครจะใช้ความชั่วทุกอย่างเพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้เพื่อเอาชนะคู่กรณีของตนให้ได้ตกลงในพระพจนะบทนี้มี4เครื่องหมายแต่3ตรงกันพูดโกหกสัญญาบิดพริ้วได้รับความไว้วางใจจะหักหลังแต่เพิ่มประเด็นที่4มาก็คือ
ถ้าเวลาทะเลาะกับใครจะใช้ทุกช่องทางนะครับในการเอาชนะไม่ว่ามันจะชั่วร้ายแค่ไหนตรงกับต้นนี้บอก3ต้นนี้4 3กับ3ชนกันก็เหมือนกันก็มีเพิ่มมาก็คือเมื่อเวลาทะเลาะกับใครคอซอมาฟาจารอจะใช้ทุกวิถีทางที่ชั่วร้ายในการเอาชนะคู่กรณีของตนเพราะฉะนั้นนะครับตัวเลขจึงไม่สุทธิตกลงว่า3ในต้นนี้มาชนกับ4ในต้นนี้ตรงที่3กับ3ชนกันก็เท่ากันกับว่า7ก็จริงแต่ซ้ำกันเท่าไหร่ครับซ้ำกัน3ก็เหลือเพิ่มมายังมีพระวจนะบทอื่นอีกที่พูดถึงเรื่องคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นมุนาฟิกประเด็นก็คือนะครับมุนาฟิกที่พระที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้เนี่ยเป็นมุนาฟิกฮากีกีหรือเป็นมุนาฟิกมัจญาซีล่ะเนื่องมาจากมุนาฟิกเนี่ยในทางหลักการศาสนาอิสลามหมายถึงบุคคลที่มันอัซฮารัลอีมานาวะอัฟตันัลกุฟรฟีบาตินีฮีคือบุคคลที่เปิดเผยความเป็นอิสลามให้แก่บุคคลอื่นได้ทราบแต่อำพรางความเป็นกูฟรความเนรคุณพระเจ้าและรอซูลของพระเจ้าไว้ในดวงใจนิยามของมุนาฟิกเป็นแบบนั้นก่อนรุนแรงมากนักวิชาการเขาจึงต้องจรณัยความตรงนี้แหละครับว่าเราเคยโกหกกันไหมล่ะเราเคยโกหกกันไหมล่ะครับก็ต้องเคยแต่ก็ต้องเลิกนะครับต้องเลิกนะครับเราเคยทำสัญญาแล้วก็เราเคยให้สัญญาใครไว้แล้วรักษาสัญญาไม่ได้ไหมล่ะครับก็เคยแล้วเวลาเราเคยได้รับความไว้วางใจคือผมถามอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องตอบออกมานะครับเข้าใจได้ในประสบการณ์ชีวิตอะแต่ถ้าหากคู่กรณีของท่านยังมีลมหายใจอยู่ไปขอตรัสดีเขาเถอะครับผมดูใบหน้าของมุสตาฟาวิยะเนี่ยดูจะไม่ใช่คนหักหลังคนเท่าไหร่หรอกนะเคยหักหลังใครเปล่าเนี่ยก็จะเหลือแค่พูดแล้วก็ทำไม่ได้นะครับแต่โกหกเนี่ยมันก็ต้องเลิกเลยท่านรอซูลปรามาสไว้หนักมากนะครับผู้ศรัทธาขี้ขลาดได้ผู้ศรัทธาขี้งกได้ผู้ศรัทธาอย่าโกหกเด็ดขาดอย่าโกหกเด็ดขาดนะครับโกหกเป็นอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาเลยสร้างเรื่องขึ้นมามุนาฟิกในยุคของท่านรอซูลคือเขาเกลียดชังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็อำพรางเอาไว้แล้วเขาก็เปิดเผยความมีศรัทธาออกมาแค่เพียงภายนอกเท่านั้นเพื่อหลอกลวงอัครสาวกและหลอกลวงท่านรอซูลให้ตายพระทัยอ่ะให้ตายใจคือบิดาของเขาเรียกเป็นตัวบิดาของมุนาฟิกเลยเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุสลูลแล้วลูกชายเนี่ยดีมากด้วยลูกชายของหัวหน้ามุนาฟิกที่มาดีนะเนี่ยเป็นคนดีมากดูอัลลอฮ์ทดสอบนะครับพวกท่านทั้งหลายจะได้เกิดความขั้นครามพ่อเนี่ยร้ายกาจที่สุดเลยแต่ลูกเนี่ยก็น่ารักที่สุดเลยแล้ววันที่ตายเนี่ยนะครับลูกเนี่ยมาเชิญนบีละหมาดดูความเจ็บปวดที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบบรรดาอัครสาวกลูกยังไม่รู้เลยว่าพ่อน่ะเป็นมุนาฟิกอัครสาวกด้วยกันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำนบีเจ็บคนที่กล่าวหาพระนางอาอิชาว่ามีชู้เนี่ยก็ไออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุสลูลเนี่ยแหละชื่อเพราะด้วยนะชื่ออับดุลลอฮ์นะเอาซะพระนางอาอิชาเนี่ยนะครับผอมเลยอันนี้หะดีษุลอิฟเขาเรียกกันเป็นเรื่องกุที่มันเป็นความเจ็บปวดที่สุดทำท่านรอซูลเสียพระทัยที่สุดว่าพระนางอาอิชาเนี่ยนะครับประพฤติไม่ดีไม่ร้ายเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเอาผมจะตัดมาเล่าตรงนี้ลูกชายก็มาเชิญนบีละหมาดท่านรอซูลก็ได้รับการแจ้งจากอัลลอฮ์แล้วท่านญิบรีลมาบอกแล้วว่าตายเป็นมุนาฟิกเนี่ยในคนเนี้ยก็คือเท่ากับละหมาดไม่ได้นั่นเองก็แจ้งให้ลูกชายได้ทราบ
ว่าไม่สามารถจะละหมาดให้ได้ลูกชายก็กลืนความเจ็บปวดเลยนะครับได้รู้ว่านี่ไงว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะเนี่ยในดวงใจน่ะก็ขอท่านนบีขอความกรุณาท่านนบีขอยูบอท่านนบีอย่างน้อยเอาไปห่อมาหยัดพ่อหน่อยท่านนบีก็ให้ถนอมน้ำใจเพราะลูกชายเป็นคนดีเนื่องมาจากมุนาฟิกเป็นคุณลักษณะที่รุนแรงมากๆพระพจนะใช้แบบนี้ในขณะที่ผู้ศรัทธาเราอาจจะมีความผิดพลาดในประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้เคยโกหกอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมเคยสัญญาแล้วบิดพริ้วหรือเคยอาจจะหักหลังใครสักคนหนึ่งในความไว้ใจที่เขามอบให้เรากลายเป็นมุนาฟิกตามพระพจนะเลยไหมมีเครื่องหมายคำตอบนะครับท่านอิหม่ามนะวะวีอธิบายเอาไว้เครื่องหมายเหล่านี้หมายถึงทำพฤติกรรมของคนเป็นมุนาฟิกซึ่งอัลลอฮ์จะไม่รักไม่ใช่หมายความว่าคนที่มีพฤติกรรมตามนี้จะเป็นมุนาฟิกเหมือนกันกับมุนาฟิกในยุคของท่านนบีนี่คือคำตอบที่หนึ่งฟังเข้าใจนะครับคือไปทำพฤติกรรมของคนเป็นมุนาฟิกเสียแล้วก็ไม่น่ารักอัลลอฮ์ไม่รักรอซูลไม่รักแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เคยโกหกหรือผู้ที่ไม่รักษาสัญญาจะเป็นมุนาฟิกคือเปิดเผยความเป็นอิสลามภายนอกแล้วก็ซ่อนความเนรคุณพระเจ้าไว้ภายในเหมือนกับมุนาฟิกในยุคนบีอันนี้คำตอบที่หนึ่งนะครับแต่ก็อย่าไปทำนะไม่ใช่เดี๋ยวพอได้คำตอบแล้วอ๋อไม่ได้เป็นมุนาฟิกขนาดนั้นไม่เป็นไรโกหกกันต่อวะลียาซุบิลละ2 อิหม่ามนะวะวีเตือนเอาไว้นะครับในหนังสือชะรอมุสลิมว่าผู้ที่กระทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่อินังขังขอบคือไม่คิดจะแก้ไขปรับปรุงตัวหวาดกลัวว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเขาให้กลายเป็นมุนาฟิกฮากีกี้ในที่สุดคือก่อนจะตายจะเสียศาสนาวะลียาซุบิลละอันนี้แหละครับหนักสุดคือโกหกไปเรื่อยเลยโกหกซะจนติดเป็นนิสัยจนอัลลอฮ์ไม่รักทำให้ลิ้นของคนคนนี้เป็นลิ้นที่มีแต่ความเท็จทำให้พฤติกรรมของคนเป็นนี้มีแต่การผิดสัญญาต่อคนอื่นทำให้พฤติกรรมของคนนี้มีแต่การหักหลังและไม่เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นจนกระทั่งอัลลอฮ์ทดสอบขั้นรุนแรงที่สุดก็คือไม่ได้ตายในศาสนาของพระองค์ขออัลลอฮ์คุ้มครองทุกท่านก็สองคำตอบเข้าใจคำตอบนะครับไม่ใช่หมายความว่าคนที่เคยโกหกจะเป็นมุนาฟิกตามหลักการศาสนาเลยไม่ใช่แต่หมายความถึงไปเรียนแบบพฤติการเหมือนกับพระพจนะแบบนี้นะครับอัลลุซุนนะวัลญะมาอะเวลาเขาอธิบายกันเนี่ยเขาก็จะอธิบายเพื่อจะรักษาศาสนาไว้ก่อนเพราะถือว่าศาสนาในตัวของบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่มีสิทธิ์จะมาริบออกไปจากตัวบุคคลนะครับคนหนึ่งง่ายๆนะครับอีหม่านเนี่ยอีหม่านของนิกอดียะเนี่ยอยู่ดีๆใครจะมาริบไปโดยมากล่าวอ้างว่านิกอดียะไม่ใช่คนของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้มีโทษรุนแรงเพราะฉะนั้นในคำสอนของศาสนาเนี่ยเขาจึงอธิบายกันแบบประคับประคองให้รู้ว่าถ้ามันไม่ถึงนะครับความชัดเจนในจุดนั้นจริงๆเราจะยังมีศักดิ์และศรีในความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เพียงแต่เป็นคนประพฤติไม่น่ารักนะครับประพฤติในเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่รักไม่ชอบประพฤติในเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ทรงรักไม่ทรงชอบในพระพจนานุบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าไลซะมินนาเนี่ยอีกหลายบทเลยด้วยนะครับไม่ใช่แค่บทหนึ่งไลซะมินนาอย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยไลซะมินนามัลลัมยัรฮัมศอฆีรนาวะลัมยะริฟชะรอฟะกะบีรินาไม่นับเป็นพวกของข้าพเจ้าดูนะครับถ้อยคำแรงมากไลซะมินนาเขาคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันมัลลัมยัรฮัมศอฆีรนาเยาวชนขอโทษครับผู้อาวุโสที่ไม่เมตตาผู้ด้อยอาวุโสกว่ามัลลัมยัรฮัมศอฆีรนาคือผู้ใหญ่ที่ไม่เมตตาเด็กวะลัมยะอริฟชะรอฟะกะบีรินาแล้วก็เด็กที่ไม่รู้จักให้เกียรติผู้ใหญ่สรุปคนสองวัย
ถ้าจะอยู่ด้วยกันดูนะครับผู้ใหญ่ถ้าไม่เมตตาเด็กท่านนบีไม่นับเป็นพวกต่อมาเด็กถ้าไม่รู้จักให้เกียรติคารวะผู้ที่อาวุโสกว่าท่านรอซูลไม่นับเป็นพวกคำว่าไม่นับเป็นพวกเนี่ยนักวิชาการเขาถือว่าเป็นคำแรงมากไลซามินนาเนี่ยหรืออีกบทหนึ่งมันกัชชนาฟาไลซามินนาใครที่ชั้นเชิงใครที่เหลี่ยมจัดเขาคนนั้นไม่ใช่พวกของเราอันนี้มาจากคำสอนที่ว่าท่านรอซูลเนี่ยนะครับเห็นพ่อค้าขายข้าวเนี่ยเอาข้าวที่เป็นแกลบนะครับเอาข้าวที่สวยๆเนี่ยกองให้ลูกค้าได้เห็นแต่เวลาตักเนี่ยตักข้าวที่เป็นราเป็นแกลบแต่พระองค์ท่านมีมุอ์จิซะห์มองเห็นทะลุก็เลยเดินไปบอกว่ามันกัชชนาฟะไลซะมินนาใครเหลี่ยมจัดคนคนนั้นไม่ใช่พวกของเราไอ้คำว่าไม่ใช่พวกเนี่ยหมายความถึงว่ามีอุปนิสัยที่ไม่น่ารักไม่ใช่ถึงขั้นว่าขับไล่ออกไปจากศาสนาเลยนะครับนี่คือวิธีการอธิบายคำสอนที่เวลามีนัยยะรุนแรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้พวกท่านชะล่าใจไงว่าก็เลยทำไปทำไปพฤติกรรมเหล่านี้ซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนักปราชญ์เขาก็เตือนว่าเมื่อมีคิดแก้ไขปรับปรุงเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าท้ายที่สุดกลายเป็นไม่ใช่พวกท่านนบีจริงๆศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือกลายเป็นบุคคลที่เป็นมูนาฟิกนะครับก็คืออัลลอฮ์ไม่รักษาศรัทธาเก็บเอาไว้ให้เอาละครับมาต้นที่2นะครับว่าอันฮุซัยฟะตับนิลยามันรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอลฮัดดะซะนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษัยนีกอดรออัยตูอะฮะดะฮูมาวะอะนะอันตะซิรุลอาคอรอันนี้นะครับพระพจนานุบทนี้ยาวเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นไว้สัก 3-4 ประเด็นก่อนนะครับแล้วขอตัดมาพูดเรื่องนิสฟุชะบานนิดนึงนะครับจะได้ทำคุณงามความดีกันมากๆ1ปีมีครั้งเดียวพระพจนานุบทนี้นะครับเล่าโดยท่านฮุซัยฟะห์บุตรอัลยามานซึ่งเป็นอัครสาวกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกความลับนะครับบอกความลับหรือสิ่งที่เป็นเรื่องลี้ลับเนี่ยไว้ให้ทราบมากที่สุดคนหนึ่งเลยจากบรรดาอัครสาวกด้วยกันในเรื่องที่เป็นความลี้ลับว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นและแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการที่อามานะจะไม่ถูกรักษาผู้คนจะหย่อนยานในเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยท่านฮุซัยฟะห์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ท่านอุไซฟ้าเล่าอย่างนี้นะครับว่าฮัดดะซะนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษัยนีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเล่าพระพจนาตให้ข้าพเจ้าได้ฟังไว้เนี่ยฮัดดะซะนา2พระพจนาตกอดรออัยตูอะฮะดะฮูมารออาบิมะนาอะลิมานะครับท่านอุไซฟ้าบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยข้าพเจ้าทราบความชัดเจนแล้วคือท่านรอซูลสอนหะดีษ2ต้นต้นหนึ่งเนี่ยได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วกอดรออิตุอะฮะดะฮูมาแต่ว่าอะนาอันตะซิรุลอาคอรข้าพเจ้าเนี่ยกำลังรอที่จะฟังพระพจนานุอีกต้นหนึ่งตกลง2ต้นต้นหนึ่งเนี่ยรู้ความแล้วอีกต้นหนึ่งกำลังรอให้ท่านรอซูลแจ้งความให้ได้ทราบแล้วสรุปก็คือแล้วได้ความมาแจ้งไหมคำตอบก็คือได้เดี๋ยวท่านฮุซัยฟะห์ก็จะเล่าให้ฟังว่าต้นที่ได้ความมาแล้วเนี่ยคือต้นนี้แล้วต้นที่รอคอยให้ท่านรอซูลแจ้งความให้ทราบก็คือต้นนะครับแต่ว่าแล้วทำไมต้องเล่าขนาดนี้ถามว่ามีความจำเป็นอะไรต้องเล่าขนาดนี้อันนี้เขาเรียกเป็นรายละเอียดนะครับเป็นอัตลักษณ์ของคนเป็นอัครสาวกเวลาเขาจะได้รับคำสอนอะไรมาเนี่ยก็จะมีการพรรณนานะครับจะมีการระบุบอกให้ได้ทราบว่าวิธีการได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นแบบนี้ท่านรอซูลพูดไว้สองพระพจนานุพระพจนานุหนึ่งข้าพเจ้าทราบความแล้วกำลังรอคอยอีกพระพจนานุหนึ่งแล้วพอได้ความมาก็เอามาเล่าให้ฟังทั้งสองพระพจนานุแหละนะครับคราวนี้พระพจนานุบทที่ได้ความมาก่อนนี่คือฮัดดะซะนาอันนัลอามานะนซาลัตฟีจัซริกูลูบิริยาลพระองค์ท่านเคยสอนพวกเราว่า
แท้จริงอามานะความซื่อสัตย์และรับผิดชอบนั้นนะซะลัตฟีจัซรีกุลูบิรริญาลอัลลอฮ์ทรงให้มันมีเกิดขึ้นในขั้วหัวใจของบุรุษทุกคนท่านรอซูลพูดอย่างนี้ท่านฮุไซฟะห์เล่าให้ฟังอามานะเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มีอยู่ในขั้วก้นบึ้งหัวใจของทุกคนซุมมะนะซะลัลกุรอานะต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาอีกหยุดตรงนี้ก่อนนะครับนักวิชาการเนี่ยท่านซิดดีกี้เนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าคนบางคนอัลลอฮ์สร้างมาให้มีอุปนิสัยเป็นคนซื่อสัตย์และรับผิดชอบโดยอุปนิสัยเลยนี่คือความหมายที่ว่าอามานะเนี่ยมีอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจใครที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ติดตัวมาเขาเรียกอัลฮัสบิลฟิตรอถือว่าเป็นคนมีคุณภาพมากขอบคุณอัลลอฮ์มากๆได้เลยนะครับก็คือเราสังเกตเด็กดิเราลองสังเกตเด็กคนหนึ่งดูตอนเขา7ขวบนะครับระยะรู้จักเดียงสาถ้าเวลาเขากลับบ้านมานะครับ7ขวบนี่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่เรียนหนังสือสามัญชั้นไหนนะถ้าประมาณ7ขวบป.2นะครับลองดูนะครับถ้าเขากลับมาบ้านเนี่ยแล้วก็เขารับผิดชอบตัวเขาเองได้คือท่านไม่ต้องคอยไปสั่งการว่าวันนี้ครูให้การบ้านมาไหมวันนี้มีการบ้านอะไรมาไหมเอาการบ้านมาทำก่อนคือเขาดูแลตัวเองนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละเครื่องหมายนี่คือคำอธิบายที่ผมกำลังพูดอยู่คืออัลลอฮ์ทรงสร้างให้ติดตัวคนคนนั้นมาเลยเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์นี่คือความหมายของคำว่าจัซรีกูลูบิริยาลก่อนพระองค์จะทรงมอบให้มาเนี่ยเหมือนเป็นของขวัญของกำนันประจำตัวก่อนต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังว่าต่อมาพระมหากัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาหมายถึงเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำศาสนาอิสลามมาประกาศบอกนะครับแล้วนำมาพระคัมภีร์อัลกุรอานมาประกาศบอกแล้วก็ในองค์การที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีได้อัญเชิญไปแล้วผมก็ทวนไปเมื่อตอนต้นคาบเรียนเนี่ยว่าอัลลอฮ์ทรงพูดถึงเรื่องอามานะเนี่ยนะครับในพระมหากัมภีร์ของพระองค์เนี่ยการมีอามานะได้จากการรับฟังคำสอนของศาสนาจึงไปเติมเต็มอามานะที่มีติดตัวที่อัลลอฮ์ทรงสร้างติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิดอุ๊ยทำไมพวกท่านทำหน้ากันขนาดนั้นนะครับมันเข้มข้นมากเลยใช่ไหมสรุปก่อนนะครับสรุปก่อนนะคนเราก่อนนะเกนบาเล็กเนี่ยเริ่มดูไปได้เลยนะครับ7-8ขวบเนี่ยเริ่มดูไปได้ทันทีที่เข้าสู่วัยรู้จักเดียงสาดูว่าเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบในตนเองเราอาจจะมีการแนะนำอิรชาดหน่อยนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะอิรชาดหน่อยถอดตรงนี้ไว้ตรงนี้เก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาจัดแจงตัวเองได้นั่นนะวาสนาเลยนะอัลลอฮ์ท่านลองไปดูบทความเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกให้เป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะครับการเลี้ยงลูกในอุดมคติยุคใหม่เงี้ยที่แพทย์ที่เป็นกุมารแพทย์ก็เขียนนะว่าให้เด็กเกิดมีความมีวินัยนี่แหละครับขอดุอาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์2เดือน3เดือนไปก่อนนี่ผมจะบอกให้จะมีลูกทั้งทีเนี่ยไม่ใช่แค่ในเชิงกายภาพอย่างเดียวคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มาแต่งงานสมรสกันแล้วเนี่ยลูกเราทั้งคนของขวัญนั้นยิ่งใหญ่อ่านดูอาเข้าไปหนักๆขอดูอาเข้าไปหนักๆขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานวาสนาให้แก่เด็กในท้องคนนี้หน่อเนื้อเชื้อพันธุ์ของข้าพเจ้าอ่านเป่าไปเลยใส่ทุกดูอาเข้าไปเขาเรียกการพัฒนาศักยภาพบุคคลตั้งแต่อยู่ในโลกของคันมารดาไม่มีศาสนาไหนหรอกครับมีอิสลามนี่แหละอัดดุอาเข้าไปขอดุอายกมือขอดุอาคุณภาพของลูกอยู่ที่พระเจ้าจะประทานวาสนาให้ติดตัวมาก่อนพอติดตัวเสร็จเนี่ยมีศาสนาอิสลามมากำกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเล่าให้ฟังว่าพอพระมหากัมภีร์อัลกุรอานประทานลงมาเนี่ยฟะอะลิมูมินัลกุรอานวะอะลิมูมินัสซุนนะห์
ผู้ที่รับฟังคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็รู้เรื่องอมานะไปจากพระมหาคัมภีร์อีกมันก็จึงเป็นกลายเป็นคุณภาพซ้อนคุณภาพคืออัลลอฮ์ให้ติดตัวมาอยู่แล้วนี่เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยเราต้องไปสร้างตั้งแต่เยาวชนของเรามาเลยฝึกเขาเลยนะครับให้มีความรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่ขอดูอาอัดไปแม่ใช้คำศัพท์เหมาะสมไม่ขอดูอาอัดไปขอดูอาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วพอเวลาเขาโตเจริญเติบโตเนี่ยไปเรียนฟัรดูอีนนะครับก็ต้องส่งไปหาครูคุณพ่อคุณแม่ก็สอนเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปเข้าหลักสูตรที่พระเจ้าบังคับให้ทุกคนต้องรู้เท่ากันเขาก็จะไปเรียนเรื่องอามานะจากอัลกุรอานเขาก็จะไปเรียนเรื่องอามานะจากซุนนะนี่คือพระพจนานุบทที่หนึ่งที่ท่านฮุไซฟะพูดก่อนเดี๋ยวท่านฮุไซฟะจะบอกว่าซุมมาฮัดดะสนาอันรอฟอิลอามานะต่อมาท่านรอซูลทรงสอนแจ้งความให้พวกเราทราบถึงการที่อัลลอฮ์จะริบอามานะออกไปจากจิตใจของบุคคลสรุปสองต้นที่บอกเนี่ยนะครับต้นที่หนึ่งพูดถึงเรื่องวิธีการได้มาของอามานะก่อนหนึ่งอัลลอฮ์สร้างติดตัวมาผมกำลังนึกดุอาไปด้วยสมองซีกหนึ่งกำลังสั่งนะครับสั่งการให้นึกถึงดุอาว่ามีดุอาที่อิกติบาสมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือเป็นผมอ่านตอนที่ลูกตอนนี้ก็คนหนึ่งก็18ไปแล้วอีกคนหนึ่ง12ย่าง13อีกคนหนึ่งก็9ย่าง10แต่อ่านเป่าใส่ท้องเลยในขณะที่ตั้งครรภ์เนี่ยตั้งภรรยาตั้งครรภ์3เดือน4เดือนอัลลอฮุมมะอัมบิตฮูนบาตันฮะซะนาเป็นดุอาที่ลอกสำนวนมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยใครที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อป้ายแดงภรรยากำลังตั้งครรภ์อยู่อ่านเป่าท้องไปเลยอัลลอฮุมมะอัมบิทูใช้คำสรรพนามตามนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแม้นเราจะซาวมาเนี่ยเขาเรียกซาวใช่ไหมอัลตราซาวเนี่ยคือไปรู้เพศแล้วเนี่ยก็ 80% นะครับอีก 20% ผิดพลาดได้บางทีดูมาว่าเป็นเด็กผู้ชายผลสุดท้ายจริงๆคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเพราะว่างานการของอัลลอฮ์คิดว่าคลื่นเนี่ยนะครับจะเข้าไปสืบรู้เสาะรู้ได้หมดกระจ่าง 100% เนี่ยไม่มีเหลือไว้ให้เป็นอัลลอฮ์เฉลยบ้างนะครับท่านจะได้ตื่นเต้นแต่อ่านด้วยสรรพนามนี้เลยอัลลอฮุมะอัมบิทูนบาตันฮะซะนาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ทารกในครรภ์นี้ขอภาษาไทยเลยก็ได้เนี่ยแปลให้ละแปลให้เพราะเลยแหละอัลลอฮุมะอัมบิทูนบาตันฮะซะนาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ทารกในครรภ์นี้เจริญเติบโตอย่างสง่างามเจริญเติบโตอย่างสง่างามอัมบิทูนบาตันฮะซะนาวะตะกัฟฟัลฮูกะมาตะกัฟฟัลตะบิซัยยิดินายะห์ยับนิซะกะรียาแล้วขอพระองค์ทรงอุปถัมภ์ด้วยอุปถัมภ์ทารกในครรภ์นี้เหมือนกับที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ท่านนบียะห์ยาบุตรซะกะรียาไอ้ที่กินเข้าไปน่ะนมอ่ะกินเข้าไปน่ะไปถึงจริงวะถึงจริงวะนี่ขอดียะก็ต้องจริงเลยนะไม่งั้นจะซื้อมาบำรุงกันทำไมก็เรารู้ที่ไหนครับเรารู้ชัดๆที่ไหนว่าอัลลอฮ์ทรงอุปถัมภ์สารอาหารคุณค่าทางโภชนาการที่คุณแม่อยู่สรรสร้างเสาะหามารับประทานอันนั้นมันเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยภายนอกแต่เวลาเคี้ยวไปแล้วคุณแม่เคี้ยวไปแล้วกินไปแล้วในสารอาหารมันวิ่งตรงไปสู่ลูกอย่างที่เราตั้งใจจริงๆหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ไม่รู้ชัดๆอย่าไปเข้าใจว่าชัดนะครับของอัลลอฮ์อัมพรางต้องนำมาฝากอัลลอฮ์ไว้วะตะกัฟฟัลฮูกะมาตะกัฟฟัลตะบิซัยยิดินายะห์ยับนิซะกะรียาเนี่ยเป็นดุอาที่อุลามาอ์เขาอิกติบาสมาจากสำนวนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคนที่ลูกกำลังอยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับลุ้นกันทุกคนนั่นแหละว่าจะเป็นยังไงจะออกมาอย่างไรจะเจริญเติบโตยังไงสารอาหารถ้ามีสตังค์หน่อยนะถ้าคุณพ่อมีสตังค์หน่อยคุณแม่มีสตังค์หน่อยนี่โอ้โหโฆษณาอะไรมาเนี่ยซื้อมาจัดกินหมดเป
ไปถึงเขาจริงหรือเปล่าครับต้องเอาดุอามานำส่งเข้าไปด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ทารกในครรภ์นี้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสง่างามเดี๋ยวออกมาข้างนอกต้องมาเจริญเติบโตมามีดุอาข้างนอกอีกชีวิตมันต้องอยู่ด้วยดุอาครับเจริญเติบโตอย่างสง่างามและขอพระองค์ทรงอุปถัมภ์ทารกคนนี้ทารกในครรภ์คนนี้เฉกเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์นบีบุตรนบีครับนบียะฮยาบุตรนบีซะกะรียาสั้นๆเลยแล้วก็ในอัลกุรอานเล่าถึงนบีสองท่านนี้ว่าอย่างไรครับอัลลอฮ์ดูแลและอุปถัมภ์อย่างไรก็ไปศึกษาดูจากพระมหาคัมภีร์แต่นี่ให้ดูอาไว้โยงมาจากไหนครับเนี่ยโยงมาจากคำว่าอามานะอัลลอฮ์สร้างติดตัวมาท่านให้ท่านขอพรจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงดูแลทารกในครรภ์ของท่านเนี่ยนะครับแบบเดียวกันกับที่พระองค์ดูแลนบีของพระองค์อะไรที่หวังไว้ปรารถนาไว้ว่าลูกของเราเจริญเติบโตขึ้นมาโดยการที่อัลลอฮ์สร้างวาสนาเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนมีอามานะติดขั้วหัวใจมาพอเขาเจริญเติบโตมานะครับก็มาร่ำเรียนจากครูมาร่ำเรียนจากศาสนาอาจารย์ให้เขาได้ทราบถึงเรื่องอามานะตามหลักการศาสนาอีกเขาก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมุสตาฟาวียะครับนิสฟูเมื่อไหร่นะวันเสาร์ค่ำลงใช่ไหมครับพรุ่งนี้ค่ำลงคือในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะครับซูเราะห์ฮามีมอัดดุคอนวัลกิตาบิลมุบีนเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสาบานฮามีมเนี่ยอัลลอฮุอะลามุบิมุรอดิฮิบิซาลิกอายะที่เป็นอายะฮ์รฟียะไปเร็วเลยนะครับอายะที่เป็นอายะอักขระอัลิฟลามีมอัลิฟลามรอนูนกาฟฮายาอินซอดเนี่ยท่านอิหม่ามญะลาลุดดีนอัสซุยูตีแล้วก็อัลมะฮัลลีเนี่ยนะครับจะเลือกใช้ทัศนะที่ว่าอัลลอฮ์ทรงทราบเจตนารมณ์ของพระองค์ดีที่สุดคือไม่แปลอัลิฟลามมีมอย่างเงี้ยไม่แปลอัลลอฮ์ทรงรู้แต่เพียงพระองค์เดียวแต่วัลกิตาบิลมุบีนขอสาบานต่อพระคัมภีร์ที่ให้ความกระจ่างชัดเนี่ยคำว่าพระคัมภีร์ที่ให้ความกระจ่างชัดเนี่ยอัลมุบีนในที่เนี้ยหมายถึงอัลมุบีนัลฮะลาลวัลฮารอมาคัมภีร์เล่มเนี้ยให้ความกระจ่างชัดเรื่องไหนทราบไหมครับถ้าเอาจากองค์การซูเราะห์ดูคอนนะให้ความกระจ่างชัดเรื่องว่าสิ่งใดอัลลอฮ์อนุญาตและสิ่งใดอัลลอฮ์ไม่อนุญาตแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงดำรัสต่อมาว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติมุบารอกะอินนากุนนามุนซิรีนแท้จริงเราได้ประทานพระมหาคัมภีร์เล่มนี้ลงมาในรัติการแห่งสิริมงคลอินนากุนนามุนซิรีนเรานั้นเป็นผู้ที่เตือนให้มนุษยชาติทั้งหลายได้หวาดกลัวถึงพระอำนาจของเราด้วยการใช้พระมหาคัมภีร์เป็นเครื่องตักเตือนหยุดตรงนี้สักครู่นะครับเราประทานพระคัมภีร์เล่มนี้ลงมาในรัตติการแห่งสิริมงคลคำว่าไลลาห์มุบารอกะห์เนี่ยนักวิชาการอธิบายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอธิบายไว้สองทัศนะว่าหมายถึงคืนไลลาตุลกอดรหรือคืนไลลาตุนนิสฟิมินชะบานมีสองทัศนะทัศนะของนักปราชญ์ฝ่ายที่บอกว่าไลลามุบารอกาเนี่ยคือคืนไลลาตุลกอดก็เพื่อที่จะไปโยงกับสุรอัลกอดรที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรถ้าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดูนะครับถ้าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลกอดรอัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าถูกประทานลงมาในคืนกอดรอยู่กับผมปะเนี่ยอยู่กับผมนะครับถ้าในซูเราะห์อัลกอดรอัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาในรัชกาลแห่งเกียรติยศเนี่ยเดี๋ยวก็จะวนมาบรรจบครบอีกวาระนึงแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะฉะนั้นในซูเราะห์อัดดุคอนเนี่ยฮามีมอัดดุคอนเนี่ยไลลาตินมุบารอกะคืนแห่งความเป็นสิริมงคลก็ต้องเป็นคืนไลลาตุลกอดเพราะอัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าประทานอัลกุรอานลงมาในคืนกอดัรแต่พระองค์ทรงดำรัสในซูเราะห์ฮามีมอัดดุคอนว่าอันซัลนาฮูฟีไลลาติมมุบารอกะเราประทานอัลกุรอานลงมาในรัตติการแห่งความจำเริญและสิริมงคลเมื่อนำสององค์การ
มาผนวกกันก็แปลว่าคืนไลลามุบารอกะคือไลลาตุลกอดด้วยนี่ทัศนะหนึ่งแต่พวกท่านทั้งหลายจะรู้สึกหนักเพดานสมองทันทีใช่ไหมครับท่านอัตโตท่านมุจาฮิดบอกว่าไลลามุบารอกะเนี่ยหมายถึงคืนนิสฟุชะบานเพราะอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยสองครั้งฟังให้ดีนะครับถูกอัลลอฮ์สั่งการให้คัดลอกจากอัลลอฮุลมะฟูสเนี่ยลงมาที่ฟ้าดุนยาก่อนลงมาที่ฟ้าดุนยาก่อนนั่นครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในคืนไลลาตุลกอดนำลงมาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยกระจายมาเริ่มต้นที่คืนกอดัดเนี่ย20ปีของการประกาศศาสนาเพราะฉะนั้นนักปราชญ์บางท่านจึงบอกว่าคืนไลลามุบารอกะหมายถึงคืนนิสฟุชะบานไม่เกี่ยวกันกับคืนไลลาตุลกอดวะกีละนักปราชญ์อีกทัศนะหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งจึงรวมทัศนะเลยบอกว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้คัดลอกจากอัลลอฮุลมะฟูสเนี่ยนะครับตั้งแต่คืนนิสฟุชะบานแล้วคัดลอกเสร็จในคืนไลลาตุลกอดก็จะห่างกันประมาณ40กว่าวันอันนี้ในกรณีอัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนกอดัรซึ่งก็จะมีความเห็นต่างกันทางวิชาการเนี่ยท่านดูตัวเลขให้ดีนะครับท่านนึกถ้าท่านนึกไปด้วยในสิ่งที่ผมอธิบายแบบกระชับเร็วๆเนี่ยถ้าถูกคัดลอกนิสฟูก็เหลือวันอีก15วันเดือนชาบานจะเหลือ15วันแล้วรอมฎอนมี30วัน30กับ15รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ45ถ้าหากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนกอดัรคัดลอกเสร็จที่คืนกอดัรและประทานที่ค่ำ27ค่ำ28ค่ำ29ค่ำ30ก็จะมีระยะห่างจากนิสฟูชะบานเพราะฉะนั้นตัวเลขทางวิชาการอธิบายยังไงก็จะมีความสอดประสานแต่เอาเป็นว่านักวิชาการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าคืนนิสฟูชะบานเป็นคืนพิเศษของศาสนาตามหลักการศาสนา1คืนแน่นอนไม่ว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะถูกสั่งการให้คัดลอกในคืนนิสฟูชะบานแล้วนำลงมาประทานในคืนกอดัรซึ่งอยู่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นจะใช้ทัศนะไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ยิ่งใหญ่ตามหลักการศาสนาเป็นคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการเขาระบุเอาไว้นะครับว่าคืนนิสฟูชะบานเนี่ยมีชื่อเรียกถึง4ชื่อ1ไลลามุบารอกะตามการเรียกแบบซูเราะห์อัดดุคอรเนี่ยรัตติการแห่งความมีสิริมงคลต่อมาไลลาตุรเราะห์มะห์รัตติการแห่งพระมหากรุณาธิคุณไลลาตุรเราะห์มะห์ต่อมาอีกชื่อหนึ่งไลลาตุลมักฟิเราะห์รัตติการแห่งการอภัยโทษและอีกชื่อหนึ่งนะครับไลลาตุซอกรัตติการแห่งเล่มทะเบียนชีวิตคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนานุสรณ์ไว้อย่างนี้นะครับว่าในพระกำหนดการ1ปีจรด1ปีเนี่ยคือจากนิสฟุชะบานปีที่แล้วเนี่ยจรดพรุ่งนี้ค่ำลงพรุ่งนี้นะครับมักริบค่ำลงเนี่ย1ปีปีต่อปีอิลัสนาติลกอบิละพรุ่งนี้หมดละ1ปีของวะยิมัตที่ใช้มาจากชะบานปีที่แล้วนิสฟูชะบานปีที่แล้วมีป่วยบ้างไหมปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีป่วยบ้างป่ะมีอัตคัดบ้างป่ะคละเคล้ากันไปนะอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วนะครับหมดแล้วเพียงแต่ปีต่อปีที่จะส่งให้มาลาอิกะห์นำมาปฏิบัติและดำเนินการเนี่ยให้เป็นไปตามพระกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเบียนชีวิตของวะยิมัตเนี่ยจนกระทั่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเหลือหน้าสุดท้ายแล้วจนกระทั่งถึงมักริบอ่ะ
นี่วันนี้ยังเหลืออยู่ก็คือหน้าสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบให้เห็นภาพและพรุ่งนี้พอมักริบเป็นต้นไปทะเบียนชีวิต1ปีข้างหน้าถัดไปจะถูกส่งมอบให้อัลมุดับบิรอตนะครับหรือที่เรียกมุดับบิรอตุลอุมูรมาลาอิกะทั้ง4จตุรเทพจตุรเทพพูดเพราะจตุระนี่แปลว่า4เทพทั้ง4ที่เป็นมหาเทพที่อัลลอฮ์ให้อำนาจไว้มากได้แก่ท่านญิบรออีลหรือญิบรีลท่านอิสรอฟีลท่านมีกาอีลแล้วก็ท่านอิสรออีลหรือมะลากุลมอตอิสรออีลพรุ่งนี้ทั้ง4ท่านเนี่ยมักริบนะครับจะได้รับกิจการทะเบียนชีวิตของพวกท่านทุกคนเปิดดูแล้วก็ดำเนินการไปจนกระทั่งถึงชะบานนิสฟุชะบานปีหน้านั่นแหละฟีฮายุฟรอกูกุลลุอัมรินฮะกีมในรัตติการนี้นั้นอัลลอฮ์จะทรงจำแนกทุกกิจการที่ประณีตนะครับทุกกิจการที่เต็มไปด้วยวิทยาการต่างๆหมายถึงกุลลุอัมรินยุบรอมมินัลอาจาลวัลอารซักวัลอะฮยาอิวัลอัมวาตก็คือพรุ่งนี้ค่ำลงทำคุณงามความดีมากๆเป็นคืนที่นักปราชญ์เขามีมติเอกฉันท์ผมเข้าไปอ่านฟัตวาของอัลอัซฮัรนะครับมุฟตีจุมฮูรียะมิสอัลอารบียะนี่บอกว่าตัวคืนเนี่ยไม่มีใครเขาค้านนะตัวคืนเนี่ยไม่มีใครเขาค้านว่าไม่ประเสริฐนะครับลำพังตัวรัตติการเนี่ยเอกฉันท์นะครับว่าเป็นคืนที่เป็นคืนแห่งสิริมงคลเป็นคืนแห่งไลลาตุลมักฟิเราะห์เป็นคืนแห่งไลลาตุลเราะห์มะห์แต่ที่เขามีความเห็นต่างคือจะเรื่องประกอบคุณงามความดีอย่างไรให้เกิดเนื้อหนังให้เกิดเนื้อนาบุญให้เต็มองศาความดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยขอดุอาเผื่อกันและกันแล้วขอดุอาด้วยหัวใจที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวสู่พระผู้เป็นเจ้าเลยนะครับพรุ่งนี้ค่ำลงอัลลอฮฺอภัยโทษทั้งหมดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าอินนัลลอฮะตะอาลายักฟิรุลิฮาซิลอุมมะห์ฮาซิฮิลไลลาตาบิอะดัดิชะรีอักนามิบะนีกัลบินแท้จริงอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้แก่ประชาชนของฉันในรัตติการนี้นั้นคือหมายถึงรัตติการนิสฟุชะบานเท่ากับจำนวนขนแพะของสกุลกัลคือสกุลกัลเป็นสกุลที่เลี้ยงแพะและแกะมากเป็นหมื่นๆตัวแพะตัวหนึ่งมีขนกี่เส้นไปนับมาอย่างนี้เขาเรียกสำนวนมุบาละกอคือไม่ต้องไปนับอัลลอฮฺอภัยโทษทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับจำนวนเนี่ยท่านนบีต้องการจะพรรณนาโวหารให้เห็นว่าแพะตัวหนึ่งมีขนเป็นหมื่นๆเส้นแล้วเนี่ยสกุลกัลเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงแพะเป็นหมื่นๆตัวแสนตัวอัลลอฮฺอภัยโทษบ่าวของพระองค์ทั้งหมดบนเงื่อนไขที่ว่าพวกท่านก็ต้องเตรียมสำนึกผิดผมเนี่ยนะครับมีความผิดมากไม่ได้น้อยเลยแต่ผมมีความผิดต่อพระเจ้าและผมสำนึกตัวต่อพระเจ้าเสมอแล้วพรุ่งนี้ค่ำลงก็เป็นอีกหนึ่งคืนนะครับที่ผมสำนึกตัวต่อพระเจ้าเสมอเลยพร้อมกันกับตั้งใจขอดุอาพรุ่งนี้นะครับอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นแหละซูเราะห์ยาซีนลงตัวที่สุดแล้วกรอบเวลานะครับกรอบเวลาแล้วก็ความเหมาะเจาะอ่านถ้าอ่านได้ตำหมัดนึงเลยเอาเลยอัลฮัมดุลิลละห์เอาเลยเอายันเช้าเลยแต่เพื่อความเหมาะเจาะความลงตัวนะครับอ่านแล้วก็ขอพรมากๆนักปราชญ์เขาให้เส้นทางเอาไว้นะครับช่องทางเอาไว้พรที่จะทรงคุณค่าที่สุดเลยในการขอนิสฟูชะบานคือพรที่มาจากหัวใจของคนที่อยากให้คนอื่นเขาได้ความสุขแบบเดียวกันกับเราอยากได้ทำยากปะฟังผมทันปะเนี่ยคุณตรมาซีคือเวลาขอเนี่ยนะครับให้ขอบนวาระบนหัวใจที่อยากให้อัลลอฮ์อภัยโทษคนทุกคนเลยบ่าวของพระองค์ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเองอ่ะผมพูดฟังเข้าใจปะครับเนี่ยคือขอแบบเผื่อแผ่
ขอแบบแผ่กระจายพรุ่งเนี้ยขออภัยโทษให้ตนเองอย่างไรต้องมีความรู้สึกอยากจะให้พระเจ้าอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ท่านอื่นๆเหมือนกันแล้วพรุ่งเนี้ยอยากจะได้อะไรให้ตัวเองประสบความสำเร็จอย่างไรให้ขอพรแบบเดียวกันกับความรู้สึกเดียวกันกับที่อยากให้บ่าวของอัลลอฮ์เขาอยากได้อะไรให้เขาได้ด้วยต้องทำใจแบบนั้นให้ได้นั่นแหละครับอันนี้อิหม่ามอิบนุรอญับอัลฮัมบะลีกล่าวไว้ในหนังสือละตออิฟุลมาอาริฟหัวใจที่จะขอพรแล้วก็ทรงประสิทธิภาพที่สุดนะครับในคืนนิสฟูชาบานเพราะเป็นคืนแห่งการขอพรเลยเพราะฉะนั้นนะครับมุสตะฟาวียะพรุ่งนี้ค่ำลงผมตั้งใจขออภัยโทษเผื่อพวกท่านแล้วก็จะขอพรเผื่อพวกท่านพวกท่านขอเผื่อผมด้วยพรุ่งนี้ในพระพจนะท่านนบีมีระบุเอาไว้เลยนะครับอัลลอฮ์สั่งการมาเลย์กะห์มาให้ไต่ถามใครมีใครถูกทดสอบบาลาอะไรอยู่ไหมอาลามินมุบตะลันฟาอูอาฟียะฉันจะรักษาเขาฉันจะคลี่คลายให้เขาอาลามินมุสตารซิกินมีใครอยากร่ำอยากรวยไหมมีใครอัตคัดมาตลอดปีประมวลรวมแล้วทั้งหมดนะครับคืนพรุ่งนี้เป็นอภิมหารัตติการแล้วส่วนไลลาตุลกอดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พวกท่านทั้งหลายนะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่ทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงนะครับตายในร่มเงาศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งแล้วอินชาอัลลอฮฺไปสวรรค์นะครับรอบแรกเที่ยวแรกผัดแรกคณะแรกทุกท่านทุกคนไปอย่าได้ยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นๆปีกว่าจะได้เข้าหรือต้องแวะไปพำนักที่อื่นมาก่อนนะครับแม้นจะได้หวนกลับมาเข้าในภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ขอความรักความเมตตาความกรุณาปรานีความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้โปรดประทานความผาสุกให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ปรีชามุสตอฟานะครับแล้วก็บรรดาคณาจารย์บรรดาผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับวิทยากรของเรานะครับคือท่านอาจารย์มูอาซมุสตอฟานะครับที่ไปร่วมทดสอบนะการอ่านอัลกุรอานในระดับนานาชาตินะครับที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถือว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้นะครับแล้วก็เป็นเกียรติยศนะครับสำหรับมุสลิมในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นะประเทศไทยของเราได้สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยมันก็บ่งบอกได้หลายอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือนะประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างมากเลยทีเดียวจนมีนักอ่านที่เรียกได้ว่ามีมาตรฐานในระดับโลกนะตั้งแต่อดีตมานี่ก็หลายคนเลยที่ประเทศไทยของเราที่ได้แชมป์ในระดับนานาชาตินะครับนะแล้วก็สิ่งที่สองก็คือนะเป็นข้อการันตี
ในเรื่องของวิชาการว่าในเรื่องของวิชาอัลกุรอานนะครับในประเทศไทยของเราก็ได้รับการเรียนการสอนอย่างถูกต้องอย่างมาตรฐานในระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับนะตั้งแต่อดีตมาเลยนะในเรื่องของอัลกุรอานนะประเทศไทยของเราก็เอาว่ากันง่ายๆก็ไม่สองรองใครเหมือนกันนะในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องที่3ก็คือนะเรื่องของความรู้เรื่องของอัลกุรอานเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับไม่มีใครดีกว่าใครไม่ใช่ว่าอาหรับจะดีกว่าอายัมหรือว่าอายัมจะดีกว่าอาหรับอยู่ที่ความตักวายำเกรงก็คืออยู่ที่ความยึดมั่นอยู่ที่ความเอาจริงเอาจังนะในการศึกษานะเราเป็นคนไทยแต่ถ้าเราเรียนเรียนอย่างจริงจังนะครับเรียนอย่างชัดเจนเราก็จะมีความสามารถในการอ่านใกล้เคียงกับอาหรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาหรับเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ได้เรียนนะครับก็การอ่านก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ในความเป็นมาตรฐานเพราะอัลกุรอานนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอาหรับหรือคนอายามก็คือคนที่เป็นเชื้อสายอาหรับโดยตรงกับคนที่ไม่ใช่เชื้อสายอาหรับเนี่ยก็จะต้องเรียนวิชาในเรื่องของอัลกุรอานทั้งหมดเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นนักอ่านนะในกลุ่มอาหรับหรือที่ไม่ใช่กลุ่มอาหรับทุกคนจะต้องเรียนในสายของวิชาการในวิธีการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องทั้งหมดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมักรอดนะก็คือฐานเกิดก็จะต้องเรียนนะสิฟัตลักษณะต่างๆหุกมอาการต่างๆรวมทั้งรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอัลกุรอานต้องเรียนทั้งหมดยิ่งเรียนมากก็ยิ่งมีรายละเอียดมากนะครับงั้นถ้าเราไม่เรียนแล้วก็จะคิดว่าอัลกุรอานมันคงไม่มีอะไรมากมายนะแต่ผมจะบอกว่าถ้ากุรอานเป็นของง่ายเนี่ยหนึ่งก็คือคงไม่ใช่กะลามุลลอฮ์หรอกนะถ้าว่าง่ายนะอัลกุรอานเป็นวิชาที่ง่ายเป็นวิชาที่ไม่มีอะไรมากมันจะเป็นของที่สูงที่สุดเป็นไปไม่ได้ของที่มีค่าที่สุดของที่สูงที่สุดเนี่ยจะต้องยากที่สุดนะจำเอาไว้นะครับบางทีนะไปคิดเหมือนกับภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าฮีนอกุรอานเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกกุรอานนะหัวใจของเราไปมองค่าอัลกุรอานด้อยแล้วอ่านไปเถอะไม่ต้องอะไรมากมายนะง่ายๆหรอกนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างที่อาจารย์มูอาซของเราไปเนี่ยทดสอบเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะในระดับนู้นเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะตะจีวิตเนี่ยจะต้องเป๊ะทั้งหมดไอตัวพ่นลมไม่พ่นลมตัวนึงเนี่ยร่วงแล้วนะเบียดกันขนาดนั้นนะทุกอย่างเนี่ยจะต้องละเอียดแทบจะว่าถ้าเป็นไม้เนี่ยต้องขัดกระดาษทรายแบบรูปแบบต้องลื่นเลยมีเสี้ยนไม่ได้สะดุดไม่ได้นะนั่นคือในระดับที่เขานานาชาติหรือระดับโลกเนี่ยเขาอ่านกันเนี่ยรายละเอียดกันเนี่ยเยอะมากนะไม่ใช่ว่ามานั่งฟังว่าคนนี้ไม่หน่วงนะตกรอบไม่ใช่ทุกคนหน่วงทั้งหมดทุกคนยาวทั้งหมดมักรอดชัดทั้งหมดซีฟัดชัดทั้งหมดอยู่ที่ว่าใครชัดมากกว่ากันและละเอียดมากกว่ากันว่าง่ายๆว่าทุกคนอ่านถูกหมดแต่ว่าใครดีกว่ากันในความถูกนะยากนะอย่างบนเราเนี่ยทั่วไปก็คือฟังว่าใครมีตำหนิก็ตัดคะแนนอันนี้คือแบบหยาบๆนะแบบหยาบๆอ่านตัวอักษรอลีเป็นอีนตัดคะแนนอันนี้เขาเรียกแบบหยาบๆนุ่นอีนด้วยกันแต่อีนใครสวยกว่าใช่ไหมนี่แค่ตัวเดียวที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าอีนทั้งคู่นี่ถูกทั้งคู่แต่ของใครสวยกว่ากันแล้วก็ของใครนั้นเนี่ยรักษามาตรฐานครบทุกตัวมากกว่ากันขนาดนั้นเลยนะไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์นะที่อัลลอฮ์ให้นะครับท่านอาจารย์มุอาซของเราได้รับเกียรติยศตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
นะถือว่าอัลลอฮ์ให้กับประเทศไทยของเราต่อไปนะครับเพราะแต่ละยุคเนี่ยถ้าไม่มีผู้ที่มีความรู้นะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางอัลกุรอานหรือทางวิชาการเนี่ยนะครับยุคหลังๆนี่ก็จะแย่เหมือนกันนะพอเวลามีประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีผู้รู้จริงๆก็จะไปไหนแต่ไหนเรื่อยไปนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเยอะมากนะนะครับบางทีผมก็ไม่อยากจะเข้าไปดูเฟซเท่าไหร่ที่เสียจิตเหมือนกันนะเรื่องที่อะไรได้มั่งไม่ได้มันก็ว่ากันไปนะวันนี้คือเรื่องอะไรนี่ผู้ชาบานใช่ไหมนะเรื่องประเด็นซะด้วยแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นทางวิชาการล้วนๆนะครับเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐนี่ถามว่าคืนนี้ฟูชาบานเนี่ยเป็นคืนที่มีประเสริฐแล้วเราจะทำอะไรล่ะจะทำอะไรมีอะไรที่ดีกว่าการอ่านกุรอานฮะรู้ว่าอยู่เฉยปล่อยมันหายไปงั้นแหละนะครับมีอะไรที่ดีกว่าอ่านกุรอานมีอะไรที่ดีกว่าการดิกรุลลอฮ์มีอะไรที่ดีกว่าการขอดุอาถ้าทำไม่ได้เลยแล้วมีอะไรล่ะที่ทำได้นอนสบายไปนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็ได้ข้อมูลนะว่านะครับในคืนของนิสฟูชาบานนั้นเราได้รับความเมตตาอย่างไรบ้างและเราควรจะทำอย่างไรบ้างจากจาซิรอตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาสู่เรื่องของอัลกุรอานของเรานะครับตามที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าการที่จะอ่านกุรอานให้ละเอียดให้ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับซึ่งที่จะอ่านให้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องอยู่กุรอานแทบจะทุกวินาทีนะแล้วก็จะต้องลิ้นต้องวอร์มอยู่อย่างนั้นแหละนะครับไม่ใช่ว่าเช้าอ่านกุรอานกลางวันร้องเพลงกลางคืนนั่งพูดถึงเรื่องคนอื่นเขาอันนี้ไม่ได้มันจะต้องอยู่กุรอานตลอดลิ้นจะไปปนเรื่องอื่นๆหน่อยอยากนะก็ตอนที่ผมช่วงที่ผมเรียนก็มีร้องนาชีดบ้างอะไรบ้างนะถ้าใครทันนะคณะอัตตอริกนะออกร้องสักพักหนึ่งพอสักพักอาจารย์เขาบอกว่าพอละเอาแต่กุรอานอย่างเดียวแล้วห้ามร้องนาชีดแล้วเอ๊ะเราก็ทำไมแต่ตอนที่ว่าตั้งวงนี่หนุนเรานะว่าไอ้เป็นนักร้องนำไปแต่พอถึงเวลาก็พอละเอ๊ะทำไมแล้วก็จะถามว่าอ่านไปร้องไปไม่ได้เหรอก็ไม่กล้าถามนะสิ่งหนึ่งที่การเรียนของคนยุคนี้กับคนยุคก่อนเนี่ยที่ต่างกันเห็นได้ชัดก็คือเรื่องอะไรไหมเรื่องมารยาทสงสัยยังไงก็ไม่กล้าถามครูนะบางทีเวลาครูเขานั่งสอนเนี่ยไอจะเอ่ยหรือว่าจะยกมือยังไม่กล้าถามเลยกลัวเสียมารยาทนะหรือว่าครูเขาอ่านผิดอย่างเงี้ยสมมติครูเขาอ่านผิดยังไม่กล้าที่จะแสดงอาการให้รู้ว่าเรารู้ว่าครูอ่านผิดนี่คือเด็กการให้เกียรติกับครูผู้สอนนะแล้วก็จะไปไหนตอนไหนเนี่ยสู้ว่าจะมีธุระเนี่ยนะขยับแล้วขยับอีกไม่กล้ากลัวครูเขาจะรู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งสอนแล้วเขายังงุนยังอันเนี้ยนี่คือมารยาทนะครับแต่ยุคนี้นะบางทีครูยังไม่ต้องพูดเลยนักเรียนครูเสร็จเลยคนนี้ต่างกันเยอะเลยถ้าจะพูดผมจะพูดถึงในยุคที่ผมกับยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเวลามันจะเยอะไปเอาว่ากันแล้วกันเรื่องว่าเรื่องของมารยาทเนี่ยหายแบบต่างกันลิบลับเลยในการเรียนนะครับแล้วก็ไม่กล้าถามแต่พอมาถึงระยะที่เราได้มาสังเกตได้เรียนรู้ก็คือหนึ่งที่เขาให้เราฝึกในเรื่องของการอ่านร้องอนาชิดเนี่ยซึ่งอนาชิดในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับกอซิดะห์ก็คือมีการใช้ท่วงทำนองที่คล้ายๆกับอัลกุรอานนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามาใส่ในบทศอลาวาตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสำเนียงนั้นเนี่ยเป็นสำเนียงเดียวกับอัลกุรอานเลยนะครับหรือเขาเรียกว่ากอซิดะห์นั่นแหละ
แต่ถ้าเรียกให้มันดูทันสมัยก็คืออนาชีตนะก็ฝึกละหมาก็พอเข้าสู่กุรอานปุ๊บเนี่ยหยุดเลยวงยุบเลยวงแตกเลยได้แค่2ปีเขาบอกว่าไม่ได้ละพอละเอากุรอานอย่างเดียวเลยก็เรื่องกอรีเรื่องกุรอานอย่างเดียวเรื่องทุ่งทํานองที่เกี่ยวอันกุรอานเดียวก็มานั่งคิดเอาเองว่าเพราะอะไรหนึ่งก็คือให้เรารู้จักก่อนว่าทำนองที่เป็นอนาชีตเนี่ยมันเป็นยังไงนะที่ทำนองที่เป็นเพลงอนาชีตเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราได้สัมผัสแล้วว่าเราเป็นนักร้องเราเป็นนักอนาชีตมาก่อนพอมาเข้าสู่กุรอานและทำนองเดียวกันเนี่ยที่มาอ่านกับอัลกุรอานจะต้องอ่านอย่างไรใช่ไหมครับนี่คือฮิกมะที่เราคิดว่าเพราะอะไรเข้าถึงให้เรานั้นได้เรียนในเรื่องของอนาชีตด้วยและเพราะอะไรเข้าถึงให้เราหยุดหลังจากที่มันดูพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังนะเอาวันนี้นะครับมาสูเราะห์ที่เราจะอ่านนะสูเราะห์ที่เราจะอ่านในวันนี้กอฟิรนะครับสูเราะห์กอฟิรในอายะที่59เป็นต้นไปซูเราะห์กอฟิรอายะที่59นะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าบรรดานักศึกษาที่ได้มาร่วมอ่านอัลกุรอานนะเรียนกันมาตลอดในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยได้รับรู้หลายๆอย่างนะครับจากสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและสิ่งที่เคยรู้มาบ้างแล้วแต่ว่าได้ความรู้รายละเอียดมากขึ้นผมเชื่อและเกิดจากวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ถือว่าอัลลอฮ์ให้นะเราได้เรียนกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการทางใจซีรอตเนี่ยณตอนนี้นะถ้าพอพูดถึงว่าอาจารย์ซีรอตนี่ทุกคนก็ยอมรับแล้วนะถือว่ามีความแน่นแล้วก็มีความชัดเจนในข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของอัลกุรอานนะท่านอาจารย์มูอาซก็เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในประเทศไทยของเราแล้วก็ในระดับนานาชาตินะท่านอาจารย์ดุนซีตอนนี้ก็เป็นแซ่อยู่นี่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกุรอานเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เดินทางไปอุมเราะห์ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับซูเราะห์อัลกอฟิรนะครับจะอยู่ถ้าเป็นกุรอานกะรีมนะครับจะอยู่หน้าที่467นะครับอายะห์ที่เท่าไหร่ครับ59นะครับกอฟิร59อินนัสซาอะตะละอาติยะตุลลาไรบะฟีฮานะครับตรงกันนะนะฉะนั้นการที่เปิดอัลกุรอานเนี่ยบางทีไปดูหน้านะเคยเห็นนักศึกษาเขาเปิดกันนะเขาก็แอบมองไปกล้าถามอาจจะไม่เคยคุ้นกันนะมองหน้าแล้วก็เปิดมองเลขเดียวกันมองไปเปิดแล้วทำไมมันไม่เหมือนกันก็มองอีกเปิดอยู่นั่นแหละจะหมดคาบอยู่แล้วผมก็บอกว่าดูเลขไม่ได้นะเพราะว่ากุรอานของท่านกับของเขาเนี่ยคนละแบบกันนะเพิ่งจะถึงบางอ้ออ๋อมิน่าล่ะเลขเดียวกันทำไมมันหาไม่เจอนะกุรอานก็อัลกุรอานมัยยิดก็หน้าหนึ่งนะกะรีมก็หน้าหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูซูเราะห์แล้วก็อายะห์นี่เจอแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมกันอัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นะครับซูเราะห์กอฟิรอายะห์ที่59นะครับبسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنونوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرينالله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرأكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكونكذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءوصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات คิดถ้าเราย้อนจะสวยแต่นี่มันยาวนะ ذلكم الله ربكمفتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدينالحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربوأمرت أن أسلم لرب العالمين นะครับวันนี้จะให้ข้อมูลนะกับพี่น้องนะครับเพราะว่าเคยมีคำถามว่าถ้าการขึ้นต้นเนี่ยถ้าไม่มีสระบอกให้เรารู้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าจะอ่านฟัตฮะหรือกัสเราะห์หรือดมมะห์นะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นกุรอานมะญีดเนี่ยเขาจะใส่ให้แต่ถ้าอันกุรอานกะรีมเนี่ยเขาจะไม่มีสระให้นะครับเนื่องจากนะตรงนี้อาจจะเป็น
นะอายะที่เขาส่งเสริมให้มีการอ่านเชื่อมหรือว่าบอซอลเพื่อจะเป็นการดึงความหมายนะอย่างเช่นในอายะที่61เนี่ยอัลลอฮุลลาดีเห็นไหมครับไม่มีสระให้เนี่ยก็เลยมีคนถามว่าอาจารย์บางทีเนี่ยมีอลีฟแต่ว่าไม่มีสระเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะอ่านฟัตฮะหรือกัสรอหรือดมมะนะครับอย่างเช่นอิรุจีอีเนี่ยเราอ่านอิรุจีอีเพราะว่าบางเล่มเขาใส่สระกัสรอให้แต่ถ้าเป็นกุรอานกะรีมไม่มีเราจะรู้ได้ยังไงเช่นอิตตะบิอูอย่างเงี้ยนะผมก็เลยบอกว่านะก็บอกเลยว่ามันจะมีข้อสังเกตให้ง่ายๆเลยถ้าเป็นอลีฟที่มีลามต่อก็คืออลีฟลามเนี่ยจะอ่านว่าอั้นเสมอไปนะจำเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะอย่างเช่นอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมแต่สมมติเขาไม่ใส่ให้เราเนี่ยก็ต้องอั้นอยู่นั่นแหละอัลลาดีนะอัลลอฮุคือถ้าเป็นอาลีฟแล้วก็มีลามก็คือว่าอาลีฟลามจะขึ้นด้วยกับฟัตฮะห์ทุกครั้งไปไม่มีรอกอิลกับอุนแหละนี่คืออาลีฟลามนะแต่ถ้าเป็นอาลีฟที่หลังจากอาลีฟนั้นไม่ใช่ลามทำไงดีล่ะเมื่อกี้คืออาลีฟลามนะเป็นอาลีฟแล้วก็มีลามก็เรียกอาลีฟลามจะขึ้นด้วยต้นว่าฟัตฮะห์เสมอเช่นอัลลาดีอัลฮัมอัลอาลามีนนะครับอันนาสใช่มั้ยอัลลาดีอัลไลลอันนะฮารถ้าเป็นอะลีฟลามเนี่ยขึ้นด้วยฟัตฮะห์ทั้งหมดในจำเอาไว้ง่ายๆนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคำที่มันไม่ใช่อะลีฟลามล่ะเช่นเป็นอะลีฟแล้วก็ตานะรู้อาลีฟแล้วก็รอไม่ใช่อาลีฟลามเนี่ยทำยังไงดูอักษรตัวที่สามนะนี่มีวิชาแล้วไหมให้ดูอักษรตัวที่สามว่าอักษรตัวที่สามนั้นเป็นสระอะไรนั่นแหละจะบอกถึงว่าอาลีฟตัวนั้นจะขึ้นด้วยสระอะไรเช่นอิตตาบีอูหนึ่งอาลีฟสองตาสามบามีกัสรอจึงอ่านว่าอิตตะบิอูเห็นไหมครับเคยมีใครอ่านอุดไหมอุตตะบิอูมีไหมนะไม่มีนะอัตตะบิอูล่ะนะมีได้ยินมาก็อิตตะบิอูมัลละนะได้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีอุตตะบิอูนะมีละฮาตึมละนะครับเช่นอิรุจีอีเห็นไหมครับหนึ่งอลีฟสองรอสามยิมยิมมีกัสรอจึงอ่านว่าอิรจีเห็นไหมครับง่ายไหมเอาละเอาไปใช้พอเวลาเจอปุ๊บเฮ้ยไม่มีสระให้จะอ่านยังไงดีอ่ะนะคนจะฟังก็นั่งลุ้นทำไมไม่คืนนาทีกำลังคิดอยู่ว่าจะอ่านอะไรดีนะนะนะครับคราวนี้ได้ละได้เขาเรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะนะบทสรุปง่ายๆนะเป็นทำให้เราเข้าใจง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นอาลีฟลามขึ้นอัลเสมอเลยนะครับเช่นอัลลอฮ์อัลวอลีมีนอัดดุนยาเห็นไหมนะครับถ้าเป็นอิสลามอัสซามีอัลอาลีมอัลฮัมดุอัลอาลามีนขึ้นอันหมดละถ้าเป็นอาลีฟลามแต่ถ้าเป็นอาลีฟแล้วก็ต่อจากหลังอาลีฟนั้นไม่ใช่ลามก็ให้ดูในอักษรตัวที่สามว่ามีสระอะไรนะครับเอาละนะก็ถือว่าได้ความรู้ต่อไปนะครับในอายะห์ที่67หุวัลละซีคอละกอกุมมินตุราบซุมมะมินนุฏฟะตินซุมมะมินอะลากะตินซุมมะยุคริจุกุมฟิฟลา
ยุคริจุกุมซุมมายุคริจุกุมกิฟลันซุมมาลิตะบลูกูอชุดดะกุมซุมมาลิตะกูนูชุยูคอومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلونهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلناوبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبونفي الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركونمن دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرينذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون เจอแล้วลองวิชากันหน่อยคำต่อไปอ่านว่าอูดะคูลูถูกต้องเห็นไหมเนี่ยพอมีความรู้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปเก่งแล้วถ้าไม่รู้แล้วก็เอาแล้วปากเบิกสันแล้วก็จะอัดไงวะเนี่ยจะอิดหรือจะอัดหรือจะอุดนี่แหละอุดคูลูเพราะว่าถ้าเป็นอาลีฟที่ไม่ใช่ลามไม่ใช่อาลีฟลามเนี่ยจะต้องดูในอักษรตัวที่3 1อาลีฟ2ดาล3คอก็แสดงว่าอาลีฟนั้นจะต้องเริ่มด้วยกับสระสระอู้สระดบมาสระอู้ได้นะสระอู้สระดับปันใช่ไหมมาลายูเรียกนั้นไหมมาลายูเนี่ยดีอาตัสดีบาวดับปันนะครับของเราก็อาอีอูก็มีใช่ไหมนะข้างบนข้างล่างม้วนก็ยังมีเลยนะแล้วแต่ครูเขาจะสอนแต่ออกเสียงให้ถูกก็แล้วกันสำคัญนะที่ไม่ถูกกันยุ่งบางทีมานั่งเถียงกันนะเถียงกันบางทีเถียงกันจนเคืองว่าคนนั้นเขาบอกดับปันคนนั้นเขาบอกอู้มาเถียงกันตรงนี้แหละเนี่ยจะเรียกอะไรไม่เป็นไรแล้วแต่ครูเขาถนัดนะบางทีครูเขานะอาลีฟอ้าเอาแค่สั้นๆนะ
แต่ถ้าเคยลูกก็ชินก็มีปัญหาหรอกออกเสียงให้ถูกกันแล้วกันแต่ถ้าจะเป็นมาตรฐานก็เรียกตามนะตามชื่อของเขาจริงๆก็คือดุมมะนะครับฟัตฮะนะฟัตฮะตุนฟัตฮะอย่างเราเรียกง่ายๆคือฟัตตาเอาว่ากันไปจริงๆแล้วฟัตฮะนะครับเพราะในคำนี้จึงอ่านว่าอุดคูลูนะเพราะว่าดูในสระที่ตัวที่3นะครับอ้าวพร้อมกันอุดคูลูอับวาบะจะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาفبئس مثوى المتكبرين อย่างเนี้ยแต่ว่าเราอ่านเป็นคำฟะบิซะมัสวาและคำต่อไปอ่านว่าอะไรอัลอิลอุลอัลมุตะกับบิรีนฮะคือคำถ้าจะอ่านเป็นคำเนี่ยฟะบิซะไม่ใช่มัสวานะมัสวาแล้วก็อัลมุตะกับบิรีนนี่เขาเรียกอ่านเป็นคำคำนะเวลาอ่านติดกันฟาบิซามัธวัลมุตะกับบิรีนอาลิฟตรงนี้เขาเรียกว่าอาลิฟวาซอลก็คือจะถูกใช้ต่อเมื่อขึ้นประโยคนะแต่ว่าถ้าอ่านติดอาลิฟตรงนี้ก็จะหายไปหรือตามหลักวิชาการตะจวิดเขาเรียกว่าอาลิฟลามก็มารียะนะอาลิฟลามดวงกอมัรดวงจันทร์แล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะเขาเทียบเปรียบเปยว่าอาลิฟนั้นนะเสมือนอะไรอาลิฟนั้นเนี่ยเสมือนดวงดาวนะลามนั้นเสมือนดวงจันทร์นะว่าแล้วก็อักษรต่อไปเนี่ยมีมเขาเรียกอักษรกอมารียะนะครับเนี่ย นะเขาเรียกอะไรอาลีฟลามตัวเนี่ยเมื่อดวงจันทร์ขึ้นเนี่ยจะเห็นทั้งดวงดาวนะอาลีฟลามตัวนี้เนี่ยเขาจะเปรียบถึงดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าพอดวงจันทร์ขึ้นนะจะเห็นดวงดาวใช่ไหมนะเขาถึงเรียกว่าอลิฟลามกอมารียะนะเขาเรียกจริงว่าอักษรกอมารียะมีมตัวเนี้ยนะพอดวงจันทร์ขึ้นก็คืออักษรตัวนี้มาเนี่ยอลิฟลามตัวนี้จะถูกออกเสียงนะลามนะลามนะแต่อลิฟนะไว้ขึ้นประโยคลามตัวเนี้ยจะถูกออกเสียงเช่นอัลมุตะกับบิรีนนะแต่มีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกอลิฟลามชัมซียะนะลามแบบเสมือนดวงดาวนะแล้วก็อักษรชัมซียะแบบเสมือนดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์มาปุ๊บจะมองไม่เห็นดวงดาวก็คือลามตัวนี้จะไม่ออกเสียงเช่นคำว่าอัชชัมเห็นไหมครับเขาจึงให้นิยามว่าอลิฟลามกอมารียะอลิฟลามชัมซียะนะฉะนั้นบางทีเนี่ยจงต้องถามนะนะถ้าไปถามอะไรกอมารียะอะไรอลิฟลามดวงจันทร์อลิฟลามอะไรดวงอาทิตย์ชิริกไปเนี่ยไปกันไหนไปกันใหญ่เลยใช่ไหมเขามีฮิกมะทางวิชาการเขาในการตั้งชื่อเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยจะฟังแค่ฟังเฉยๆแล้วก็คิดเองไม่ต้องถามว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงเรียกว่าอาลิฟลามกอมารียะอาลิฟลามชัมซียะนะ อันนี้ได้ละนะเพราะก็เปรียบเปยว่าลามตัวนี้เปรียบเสมือนดวงจันทร์เปรียบเสมือนดวงดาวเมื่อดวงจันทร์ขึ้นจะเห็นดวงดาวเราเห็นกลางคืนจะเห็นดาวแต่ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นดวงดาวจะหายไปจะมองไม่เห็นนะครับนะเพราะนั้นอักษรชัมซียะมาปุ๊บเนี่ยลามตัวนั้นจะตึงไม่ถูกออกเสียงเข้าเลยเช่นอัชชัมส์นะหรือว่าอัสซายีดีนนะครับเป็นต้น ต่อไปครับ
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ يعني อัลอิลุลต่อไปอัลลอฮ์อิลลอหรืออุลลออัลลอฮ์จำไว้ถ้าเป็นอลิฟลามนะขึ้นดูฟัตฮะเสมอเลยอัลลอฮุลลดีอัลลอฮุลลดีจะอัลละกุมุลอันอามะลิตัรกบูมินฮาวะมินฮาตะกุลูนوَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَوَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونفَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَاسُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ นะครับ
มัตตบีเนี่ยก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันมัตตบีรู้จักนะก็คือตัวที่เป็นเสียงยาวโดยที่มีอาลีฟมาเป็นตัวสะกดนะมียามาเป็นตัวสะกดนะและมีวาวเนี่ยมัตตบีเนี่ยมันมีทั้งหมดสองชนิดด้วยกันมัตตบีฮาร์ฟีก็คือเป็นอาลีฟเป็นยาเป็นวาวที่เราเห็นกันชัดเจนเลยแล้วอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ารอสมีรอสมีก็หมายความว่าเป็นการเขียนมาแทนโดยที่เอามัดอามัดอีมัดอูสามมัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาแต่ดั้งเดิมหรอกอาอีอูมัดอามัดอีมัดอูนะดั้งเดิมก็คืออะไรฟัตฮากัสรอดมมะนะเนี่ยดั้งเดิมเลยนะตันวีนเนี่ยตันวีนก็แทนมาจากนูนตายอีกแล้วตันวีนฟัตฮาไตกัสรอไตดุมมาไตเนี่ยแทนมาจากนูนตายนะส่วนสุกุนสัดดูอันนั้นใช่ส่วนมัดอามัดอีมัดอูก็แทนมาจากอะไรแทนมาจากมัดอานี่แทนมาจากอาลีฟัตฮามัดอีแทนมาจากยาสุกุนกับกัสรอมัดอูเนี่ยแทนมาจากวาวดมมะสุกุลนะวาวสุกุลกับดมมะซึ่งออกเสียงเหมือนกันถ้าเอามาใส่เช่นอลีฟบาอลีฟฟะทะอ่านว่าบาบามัดอาอ่านว่าบาเหมือนกันนะเขาเรียกว่ามัดตบีรอสมีเอาเขียนเนี่ยมาแทนอลีฟฟะทะนะมาเขียนแทนนะครับซึ่งทำไมเขาถึงให้คำว่าเป็นรอสมีเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยเขียนเป็นคำเดิมๆเลยผมเคยเห็นนะไม่รู้ว่าท่านเคยเห็นหรือเปล่าในตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยจะมีบางคำที่เขียนไม่เหมือนกับกุรอานในรุ่นใหม่ๆละเช่นคำว่าเอาว่าง่ายๆเลยถ้าใครมีหนังสือเล่มเก่าๆนะไปดูปัดฝุ่นดูเหลืองๆหน่อยนะอาจจะเป็นไปได้อย่างเช่นว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนเนี่ยนะเขาเขียนเป็นมัตตบีฮาร์ฟีทั้งหมดเลยนะผมยังทันนะพวกท่านก็อาจจะทันแต่ไม่ทันสังเกตกอฟลามสุกุนดมมะกุลยาเนี่ยยาอลิฟฟัตฮะยาไม่ได้ยารอสมีแบบทุกวันนี้ยาอลิฟฟัตฮะยานะกาฟิรูนก็อลิฟลามแล้วก็กาฟอลิฟคือใช้เป็นอะไรอัสลีเดิมๆเลยไม่ใช่รอสมีไม่ใช่เขียนแทนไม่ใช่เอามัดอามาเขียนแทนมีหลายคำนะครับฮาดาคำว่าฮาดาเนี่ยนะตะกี้ผ่านมาไหมฮาดาฮาดาถ้าเจอจะได้เห็นกันง่ายนะฮาซาเนี่ยในยุคที่ผมเรียนผมยังเคยเห็นเนี่ยฮาอลิฟัตฮาฮาแล้วก็ดานอลิฟัตฮาฮาซาเขียนอย่างนั้นแต่มายุคนี้ใช้ฮามัดฮาซึ่งเขียนฮาติกะดันเลยเขาเรียกว่ามัตตบีรอสมีคือเขียนมาแทนจากคำเดิมที่เป็นอลิฟัตฮาฮันมาเป็นหนังสือในยุคมาหลังๆนี้จะเริ่มใช้ในการใช้มัตตบีรอสมีมาแทนจากมัตตบีฮัรฟีมากขึ้นอ้าวอย่างเช่นอีกคำหนึ่ง ในอายะที่29อ่ะนะอัลัมตอรออิลัลละซีนะยูยาดีลูนะเนี่ยในยุคที่ว่าผมเด็กๆนะยังได้เห็นว่ายูยาดีลูเนี่ยเขียนยาแล้วก็ยิมอลิฟะทายาไม่ได้ยิมมัดยาแบบนี้แต่มันออกเสียงเหมือนกันไงเพียงแต่ว่าใช้วิธีการเขียนเป็นมัดอามาแทนอลิฟัตฮะฟีอายาติลละอายาเนี่ยก็เขียนอลิฟมัดอาแล้วก็ยาอลิฟัตยานะเป็นอย่างนั้นเลยอันนี้ใช้เป็นอะไรเป็นรอสมีแทนนะเพราะฉะนั้นมัดอาเนี่ยมัดอีมัดอูเนี่ยเขาเรียกว่ามัดตบีอีรอสมีซึ่งใช้เขียนแทนกับตัวเดิมนะถ้าเราได้ไปเห็นในกุรอานในแต่ละยุคเนี่ยท่านจะรู้สึกมหัศจรรย์และกับป
แปลกใจมากเลยว่าวิวัฒนาการของการกว่าจะมาเป็นกุรอานในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างไรมาอย่างไรมาอย่างไรแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่แปลกใจว่าเหตุผลที่มีการพัฒนาเนี่ยเหตุผลเดียวเลยพ่อรู้ไหมที่ว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมที่ว่าจนทุกวันนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจากเดิมเลยเนี่ยกุรอานถ้าผมดูจากพิพิธภัณฑ์นะถ้าจำไม่ผิดเคยไปทดสอบเขียนเป็นโครงเฉยเม็ดไม่มีสระอะไรไม่มีไม่ต้องพูดถึงสระเม็ดยังไม่มีฮะดูเวลาก่อนเวลาก็จะหมดแล้วทิ้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันให้คิดว่าทำไมมีการจากเดิมเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยกุรอานเนี่ยเป็นแค่โครงเฉยกราฟเนี่ยไม่มีไส้ดูนะเขียนเป็นหนึ่งก็ลามเลยแหละพอมาแต่ละยุคเริ่มต้องใส่เม็ดแต่ใส่เม็ดเดียวนะเช่นกอล์ฟเนี่ยใส่เม็ดเดียวฟาร์มเนี่ยใส่เม็ดนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมีนู่นมีนี่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแทบจะมีสีให้ด้วยนะบอกว่าตรงนี้หน่วงตรงนี้สะท้อนเพราะอะไรครับให้ง่ายขึ้นเขาข้างตัวเองหรือเปล่าให้สะดวกขึ้นจริงเหรอเหตุผลอย่างนั้นเหรอฮะจะให้ผมพูดแบบซอฟๆหรือว่าแบบแรงๆนะหรือก็หาอาจารย์พูดแรงเลยก็แต่มันเรื่องจริงจะให้ผมพูดแบบซอฟๆหรือว่าแบบแรงๆว่าเพราะอะไรเอาไงเอาซอฟๆแล้วกันนะอย่าแรงเลยเดี๋ยวผมทัวลงเพราะว่ามีการอ่านผิดพลาดเกิดขึ้นทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากมีคนในยุคนั้นเริ่มมีการอ่านผิดขึ้นจึงจะต้องหาวิธีทำยังไงให้คนอ่านให้ถูกก็เลยเพิ่มขึ้นมาเอ้าจากกอล์ฟกับฟาไม่มีเม็ดเลยโอ้ยคนเริ่มสับสนละไอ้บางคนอ่านตัวฟ้าเป็นกอล์ฟไอ้คนอ่านกอล์ฟเป็นฟ้าอ้าวใส่เม็ดมันจะได้รู้พอใส่เม็ดมาแล้วมันผิดอีกแล้วก็เลยใส่สัก2เม็ดฟ้าเม็ดนึงเรื่อยมาวิวัฒนาการเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งรอสมีทั้งอะไรเนี่ยเนื่องจากกันคนอ่านไม่ถูกหรือว่ามีปัญหาว่าคนมักจะอ่านในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดประมวลผลแล้วจะต้องเพิ่มเพื่อให้ผู้อ่านนั้นจะได้อ่านถูกต้องก็แสดงว่าเรานั้นนะรู้มากกว่าเดิมรู้นู้นน้อยกว่าเดิมก็แสดงว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเริ่มมีการให้ความสนใจมีความให้ความสำคัญอัลกุรอานน้อยลงจนมีการอ่านผิดเกิดขึ้นมากขึ้นนะบรรดาผู้ที่เป็นนักอ่านจริงๆต้องมีการหาวิธีทำอย่างไรให้คนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตเนี่ยจะต้องอ่านกุรอานให้ถูกต้องก็จึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นนี่แหละเหตุผลนี่แหละจึงเป็นข้อสิ่งหนึ่งที่บอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ว่าคนยุคปัจจุบันจะอาลิมกว่าคนยุคก่อนก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอันนี้เอากุรอานนะไม่จะมาทัวร์ลงผมนะผมพูดเรื่องกุรอานเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อเลยว่าคนในยุคนี้จะเก่งและมีความรู้มากกว่าคนรุ่นก่อนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the impossible เป็นไปไม่ได้ค้านกับปัญญานะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับจากอัลกุรอานแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะบ่งบอกถึงว่าเราจะต้องเรียนเรื่อยไปนะครับก็ไม่แน่นะว่าอีกสัก30ปีเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นทุกวันนี้มีอะไรกุรอานมีสีไหมเพราะว่าอะไรคนเริ่มไม่รู้แล้วจะหน่วงไม่หน่วงเพราะว่าถ้าเราเรียนก็จะพอรู้เริ่มมีสีแล้วมีอะไรมีเทคโนโลยีมาจี้ปุ๊บอ่านออกเสียงและอ่านตามปากกาครูตกงานกันแล้วตอนนี้นะใช้ปากกาจี้นะแต่ว่ากุรอานไม่ได้เรียนต้องเรียนกับคนนะครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้านะครับเราคงจะได้มาพบกันใหม่
นะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์โปรดประทานความผาสุกความสลามะรอฮ์มะให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุที่ยืนนานมีริสกีที่ฮาลาลมากๆมีอีหม่านที่แน่นแฟ้นและมีความรักในการที่จะศึกษาและขอให้เรานั้นได้รับความรู้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะครับขอให้เรานั้นได้รับสวงสวรรค์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอามีนยารับบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะอ์รฮัมนาบิลกุรอานوَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا عَلِّمْنَاMinh huma jahilna Warzuqna tilawatahu Ana al-layli Wa attrafan nahar Waj'alhu lana hujjatanيا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله